เนี่ยไปอย่างนี้เลยเนี่ยให้ไปอยู่เลยอยู่ยังไม่ได้อยู่ดักตับลงไม่ได้หน้าม้วนโลนอนเด็ดขาดนะคนที่ม้วนโลนอนแล้วผมบอกเลิกดีเยอะมากเพราะว่าหนังมันวิ่งเราไปเตรียมสวัสดีค่ะพี่นานาถึงน้องโมวะคิดถึงพี่นานาเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่สาวทำงานในตาเศร้านี่ชื่ออะไรนะที่เคยส่งของมาให้เราทานกันนะคะรอตั้งนานคิดถึงค่ะไม่ได้ยินเสียงเลยวันใดเยอะใดเยอะนิดนึงนะคะคุณพี่เพิ่มเสียงด้วยนะคะพี่แจ๊คพี่แจ๊คอะไรนี่โอ้โหส่งอะไรคะอันนี้เหรออันนี้ไปงานไหนได้บ้างคะอันนี้ไปได้ทุกงานเลยจะเข้าให้เข้าไหมอ่ะตรงเมียนะใครตามไอ้ใครตามหาอยู่นะครับภรรยานายกเหรอตรงนี้น่ากลัวมากอันนี้เดินได้เต็มที่นะครับไม่ต้องกลัวล้มหัวฟาดพื้นล้มหัวไม่แตกอะไรนะใหญ่ไปไหนก็มีเนี่ยผมว่าสามีปวดสวัสดีค่ะยังเหรอเข้าวันก่อนประวัติก่อนเป็นปวดยังไงชอบเตาเย็นกันโอ้พี่ชอบพี่ชอบอ่ะพี่ชอบอ่ะทำไมอ่ะตรงเดียวกันเลยอ่ะเวลาลงเฟซบุ๊กดีหน้าแท็กไปดูรูปกันพี่ผู้รู้พี่ผู้รู้เรื่องไหมคะที่โดนแท็กโอ้พี่ชอบมากพี่ชอบพี่ชอบก็ลบสิชอบนะโดนไปแล้วไปพี่วะหน้าเหมือนยังไงคือมาเขาดูแล้วว่าเหมือนเป๊ะใช่แน่ๆมันแท็กให้เรียบร้อยเลยนะพี่โอมไหนเข้ามาเลยหน้าเหมือนกระเทยไม่กระเทยหน้าเหมือนเราแบบนี้คิดแบบนี้ก็ได้นะคะสวัสดีค่ะหน้ากากเปรย์มาที่บ้านเปรย์ไม่ติดเลยสวัสดีค่ะทานข้าวหรือยังยังค่ะคุณพี่เดี๋ยวดูว่าวันนี้ทำอะไรทานกันนะคะมาดูบรรยากาศแล้วก็วันนี้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซูเปอร์ซาร์เนาะบอกว่าปิกยุค90เนาะมาทำผมอยู่ไหนพี่เขานอนตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวพาไปดูนะคะพี่จิบดูสิบตาอะไรนะเขาบอกให้พี่ว่าไปไหนเขาบอกให้คนละองเดียวพี่มีบัตรอ๋อพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อเอ๊ะมาดูบรรยากาศด้วยกันด้วยกันเหรอด้วยกันปะฟังว่าด้วยกันหรือไม่ด้วยกันไม่รู้แต่เขาบอกว่าได้เดี๋ยวผมตามอันนี้ทรงงูเห่าโกรธนะใครไม่เคยเห็นงูขอโทษครับผมชอบไม่ชอบนะเนี่ยสวัสดีค่ะน้องแจ็คน้องโอมน้องหัวครับผมสวัสดีค่ะคุณหญิงพจมานระวังระวังนะคะดีใจมาทันหรือเปล่าครับผมที่ดินแถววัชราไหม30ไร่เดี๋ยวเราดูบรรยากาศแถวนี้กันนะครับช่างดีนะครับผมฝากงานนะครับแวะมาหาแจ็คหน่อยครับผมอยากดูทัตทูพี่แจ็คครับไม่ใช่ทัตทูแล้วแหละตอนแรกอยากจะเป็นท่าแจ็คเป็นนกยูตอนนี้เป็นนกอะไรพี่เป็นนกแสกแล้วนกแสกโดโดกาแฟอ๋อใส่ขาวนี้ลูกค้ามาเวลาจะกินข้าวเวลาจะกินข้าวลูกค้าชอบอะไรอ๋อดูกันหัวเล็กหัวเล็กโน่นมึงโน่นดูแล้วพี่เพิ่งมาจากเมื่อกี้นั่นแหละตรงงูเห่าโกรธงูเห่าโกรธที่ล้อเขาไม่ใหญ่นะไม่ใช่ไม่ชอบนะชอบวันไหนนะที่เกิดดีใช่ไหมใช่ไปไหนพูดถึงเรื่องไหนเราเติมโฟนเรา
าแต่งตัวไฮโซแต่คนขึ้นเยอะก็ดูจนนะแต่งตัวไฮโซทุกอย่างไฮโซหมดคนดำไม่ได้กดดันมากทำไปดีไหมวันนี้ยังไม่จนมากยังมีความตันรื้อกลับอยู่แต่อีก2อาทิตย์นั่นเดี๋ยวผมจะขึ้นไปหาพี่หัวเราอยู่กับการลูกค้าก่อนแล้วแค่ทานว่าลืมถามทรงเดิมเลยนะคะได้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ต้องเดี๋ยวไปดูพ่อครัวกันหน่อยใครอยากเห็นน้องแบงค์นะครับผมกด1เลยนะครับผมคนไหนอยากเห็นน้องแบงค์ทำเมนูอะไรแกงอะไรเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแกงไม่เดินมาพี่กลับมาวานนิดเดียวไม่เพราะการมุ่งมุ่งแหละชอบกินน้องแบงค์ทำแกงอะไรสักอย่างไม่เป็นไรครับเขาผักหวานครับใช่ครับน่ารักไหมพี่ต้องตำกันตั้งนานแล้วไม่เดี๋ยวพี่เป็นคนตำเครื่องเองตำเครื่องโอ้ยเรียบร้อยแล้วพี่ขึ้นไปรออย่างเดียวตักใส่ปากพี่อย่างเดียวเลยครับผมแดดไม่ได้ฮะได้เชื่อฝีมือแบงค์สิพี่กับเขาคนละจังหวัดหรอไม่เป็นไรผมกินแบบแบงค์ครับกดหนึ่งกันเต็มเลยพี่เต็มฟีดแล้วเนี่ยไปขึ้นไปดูขึ้นไปดูแบงค์เหรอพี่ไปเลยไปไปก็ไปครับผมขึ้นไปดูแบงค์ครับแบงค์หลวงเจ๊ใช่ไหมพี่โอ๊ะไปไหนครับแบงค์แบงค์แบตเตอรี่ที่เธอใช้อะดีไหมแบงค์แบตเตอรี่ที่เธอซื้อเจ๊เล้งมาแล้วแบงค์นะครับกด1กันเต็มแล้วนะครับผมไปดูกันนะครับไปดูกันยังนะครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับตอนนี้พ่อครูสวัสดีครับผมวันนี้แบงค์จะทำเมนูอะไรครับผมแกงผักหวานใส่ไข่หมูส้มครับแกงผักหวานใส่มดแดงไข่มดแดงแต่เขาเรียกไข่อะไรนะภาคเหนือเขาเรียกว่าไข่มดส้มครับไข่มดส้มทำไมมดส้มครับมดเป็นสีส้มใช่ไหมครับมดมันเปรี้ยวครับอ๋อมดมันเปรี้ยวเคยกินมดใช่ไหมครับครับสวัสดีนะครับผมอันนี้คือผักหวานครับผักหวานนะครับผมหวานโอ้โหเดี๋ยวดูกันนะครับผมสวัสดีครับมนุษย์หัวเขียวนะครับผมสวัสดีแทนแบงค์นะครับก็นี่ก็มีกับข้าวนะครับผมพี่ห้วนเดี๋ยวมันใส่หมดใช่ไหมก็ต้องกระเทาหัวเดียวใช่ไหมเขาบอกว่าครึ่งโลอ่ะอ๋อนี่คือครึ่งโลนะเออใช่ครึ่งโลก็ถูกแล้วอะไรเอาไปไหนไม่ได้เอาไปไหนก็เดี๋ยวจะมาส่องกับข้าวนี่ไงได้ครับผมพี่แจ็คเขาก็ยังบอกว่าคนละจังหวัดกับแบงค์นะครับผมบางทีก็เหนื่อยนะครับคนเหนือเหมือนกันแล้วคนละจังหวัดบางทีมันก็เหนื่อยๆนิดนึงนะครับถ้าให้เลือกรสชาติได้พี่จะกินแบบแบงค์หรือว่ากินแบบพี่แจ็คครับไม่กินครับไม่กินนะครับเลือกได้ก็จะไม่กินนะครับผมกินสลัดของการหลวงกองเดียวจบแล้วก็ตามด้วยเซเลน่ากับสตินตรงนี้เหนื่อยทันเลยก็แบบเกอร์ไปไหนครับผมเกอร์ส่งเสียงไงครับผมสวัสดีส่งเสียงหวัดดีครับผมสวัสดีครับเกอร์เป็นคนเขาเรียกอะไรเป็นคนตำเครื่องแกงให้เครื่องแกงให้นะครับผมนี่นะครับก็เงาไม่เป็นไรครับผมพี่แจ็คไม่อยู่ครับก็ต้องเปิดแฟลชครับสำหรับผมว่าเปิดแฟลชก็ปกติเขาจะบอกนี่เขาจะน่ารักมากเพราะว่าเขาจะกินข้าวกินน้ำนี่เขาจะไม่ค่อยเก็บก็จะวางไว้นะครับเผื่อบางอย่างเขาก็นึกว่ามันมาจากบนฟ้าพวกของกินไม่เก็บมันนึกว่ามันร่วงลงมาแล้วเวลาเขากินเสร็จอะไรเงี้ยเขานึกว่าจะมีคนมาเก็บให้มันก็มีแหละเราไงเราก็เก็บให้เหมือนธรรมดาครับแบ็คออกไปแล้วเหรอคะยังครับคุณกอยนะครับคุณกอยชิชาใช่ไหมครับอ่านผิดขอไปอันนี้มีเป็นพริกกับอะไรครับพริกหอมแดงกระเทียมแล้วก็ตะไคร้เริ่มเป็นคนตำนะครับผมอ่า
พี่หัวสวยวันสวยคืนนะครับผมช่วยความจริงมาพูดบ้างนะเราเล่นเราเล่นเถอะเออครับแค่นี้ก็เกอร์ก็โดนถล่มยับนะครับพี่หัวผอมลงเยอะนะครับเอวเริ่มชัดแล้วนะครับผมผอมลงผอมลงกว่าวันแรกที่ผมมาสวัสดีครับผมพี่มาวินวันที่หัวจะหยุดกินไปพักนึงนะเซรีน่าใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับน้องเกอร์ผู้สาขายาช่วยเนี่ยต้องถามพี่หัวดูว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรไหมอะไรยังไงเอาน้ำใส่ครกด้วยจ้าขอบคุณครับผมเดี๋ยวทำแบบสไตล์เกอร์นะครับผมวันนี้พี่แจ็คไม่อยู่ครับก็สไตล์เกอร์ได้เลยเพราะปลายทางก็คือกระเพาะครับใช่ครับผมห้องน้ำไหมเฮ้ยเราไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นสวัสดีค่ะทุกๆคนคุณพรทิพย์บูรสาการอ่านผิดขออภัยก็เป็นคนที่ไหนคะก็เป็นคนทุกที่ครับผมคนระนองเกิดระนองมีวัฒนธรรมอีสานจากพ่อกับแม่แล้วก็แหล่งใต้ได้เพราะอยู่ระนองอีสานได้เมนูอะไรคะวันนี้จากอิงแลนด์นะคะอิงแลนด์นี่อังกฤษหรือเปล่าครับผมเออทำไมทีนี้ต้องกินให้มันลำบากเลยครับผมก็อยากจะพูดราชานาจักรอะไรอยู่ได้ไหมล่ะน่าจะเป็นไอร์แลนด์เหนือแบ่งเป็นอันนี้นะพี่เหนือใต้ไปเลยเนาะว่าอยู่ตรงไหนสวัสดีค่ะวันก่อนได้ถ่ายรูปกับน้องน้องหัวหรอด้วยค่ะเพียงการสีชัยนะครับพี่หัวนั่นแหละใช่ครับรูปฉันคุณเพียงการสีชัยนะครับผมน้องอัวอ้าวทำไมอ้ออ่างครับพี่คนดีอ๋อถ้าพี่เขาดีพี่อกแบบว่าโอเคครับผมโอเคโอเคครับแต่พี่เขาแบบมาด่าได้แล้วพี่เขาดีกับพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบอลเล็กล่ะคะบอลเล็กอยู่ข้างล่างครับผมคุณวรรณาคำมูลตรีนะครับแล้วเรามาดูหมูกันหน่อยครับเดี๋ยวพึ่งครับเดี๋ยวพึ่งเราแบบทอดแบบนิดๆหน่อยๆพออันนี้คือการหมักหมูนะครับผมใส่เบกกิ้งโซดาลงไปด้วยครับมันจะนุ่มอ๋อไม่ทำให้นุ่มขึ้นครับโอเคนะครับผมพ่อครัวหัวเขียวนะครับก็ที่สุดแกงมันหวานใส่ไข่มดแดงนะครับน้องหัวสวยขึ้นมากค่ะนะครับผมคนเปย์พี่หัวเยอะจังเลยจริงๆคนบอกว่าสวยดีแล้วก็นะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมสั่งมาเป็นพิเศษนะครับเพราะผมจะกินแต่อันนี้อันนี้อะไรอ่ะนี่คือปลาอันนี้เหรออันนี้ก็ไข่หมดแดงเอ้ยน้ำตกใช่ไข่หมดแดงยำไข่หมดแดงอ๋อเหรอแดงมาแล้วเหรอใช่ชอบพ่อครัวหัวเขียวนะครับคุณโชคอนันต์นะครับผมน้องหัวน้ำหนักลดไปกี่โลแล้วคะโอ๊กถามให้หน่อยนะครับไม่บอกค่ะไม่บอกผมถามให้แล้วนะครับผมต้องเป็นแฟนคลับกันจริงต้องรู้ถ้าเป็นแฟนคลับกันจริงนะครับอย่ามาแฟนเดทโลครับใช่ไหมหัวน้ำหนักไม่สำคัญแต่สัดส่วนลดนะคือจริงจริงโชคดีตรงที่ว่าเป็นคนเอวแล้วก็สะโพกถ้าลดก็คือจะขึ้นมาเลยบางคนลดให้ตายเอวก็เท่านั้นนะครับสามสิบนมเท่ากันนมเท่าเอวเท่าตูดก็คือแม่งเป็นงูเหลือมเลยนะพี่โอ้ก็ไปโอ้เปรียบเทียบได้ดูบอกว่าเข้าใจง่ายมาชอบมาคือให้มันแมสหน่อยพี่ให้มันแมสหน่อยเข้าใจง่ายมันใช่คนหรือเปล่าหมายบอกคนมันไม่มีสะโพกไงผมนึกว่ากระบอกไม่ไผ่ก็คือสะโพกนางงามมาใส่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ป้าเขาจะสะโพกมาใส่อ่ะเช่นได้มั้ยพี่หัวเช่นใครอย่าเช่นอย่าไปอย่าเช่นใครก็ใครดีเราจะไปอย่าไปพาดพิงคนอื่นเลยไม่พูดเล่นก็ได้ฟังเดี๋ยวจะตกงานไม่รู้ตัวใช่มั้ยแต่ว่าเห็นว่าเราบอกว่าผอมเห็นว่าหนูผอมลงแล้วก็แบบเอวนู่นนี่นั่นก็คือความเอวอยู่แล้วมีคนเอวอยู่แล้วถ้าพี่หัวตกงานก็คงไม่ให้อ่ะครับผมไม่ให้อะไรเขาคงไม่ได้หรอกพี่ถ้าพี่ตกงานนี้ยุ่งเลยนะพี่ถ้าพี่ออกนี่ก็ยุ่งกันหมดนี่เลยพี่บอกพี่ว่ามันง่ายขึ้นมันจะง่ายขึ้นเหรอพี่เพราะพี่จะชอบเกรงใจพี่จะถือว่าไม่อยู่แล้วพี่ชอบเกรงใจกูไปแล้วไปดีกว่าไปทำงานแล้วไม่ได้เกรงใจกูดีกว่าได้ทำงานก็เวลาพูดมาอีกแล้วครับผมไม่ขอข้ามคอมเมนต์นี้ไปครับขอโทษครับผมขอโทษเองครับมาขอโทษหน้ากล้องหน่อยขอโทษครับที่พูดยาไปนิดนึงนะเกอร์มีเหตุผลของเกอร์หน่อยนั่งน่ะจริงๆแล้วเกอร์มีเหตุผลของเกอร์ใช่ไหมเวลาพูดอะไรอย่างเงี้ย
พราะว่าในภาคใต้ที่เกอร์พูดอะไรเงี้ยเขาจะไม่มีคำแบบต่อท้ายจะเป็นคำอื่นแทนมันปกติคนบ้านสมมติเวลาคุยกับพี่อย่างเงี้ยถ้าพูดกันแบบเป็นภาษาใต้นะที่คุยกันมันจะไม่มีคำว่าครับผมหรือตามท้ายเลยแต่ไม่มีถ้าจะไม่มีอ่ะถ้าใครพูดก็คือพูดง่ายๆบ้านเขาแบบพูดดีเกินอ๋อคือคนใต้เขาจะพูดนุ่มๆเช่นไม่ได้หรือเปล่าก็นี่อ๋อประมาณนี้เออไม่มีกินข้าวยังครับพี่ไม่มีมีแต่กินข้าวยังเผื่อไม่พูดขอพี่ด้วยนะขอโทษด้วยนะครับพี่พูดหยาบผมเมืองก็เพิ่งมาที่นี่ได้ไม่นานก็คงจะไม่ไปปรับตัวพยายามปรับตัวแล้วครับพยายามพูดครับผมไปพยายามพูดแล้วถ้ามันติดนิสัยแล้วก็มองทำไรก็เกียดก็ละกันนะครับพยายามพูดครับมีเยอะที่สุดฝึกบ่อยๆเดี๋ยวจะชินเองใช่ถ้ามันอยู่3เดือนแล้วมันยังไม่พูดครับนี่ก็คือต้องจัดการนะคะตอนนี้ปล่อยไปก่อนนะคะสงสารน้องไม่ต้องสงสารค่ะน้องต้องเรียนรู้ใช่ต้องพยายามให้มากๆไม่ส่องใครดีค่ะไม่มีใครอยู่เลยอย่าเวียนหัวนะคะเพื่อนๆดมยานิดนึงทำอะไรครับอันนี้ก็เป็นการต้มน้ำอะไรวะต้มแกงเหรอใช่ไหมน้ำที่ตำเมื่อกี้ป่ะครับผมก็ทำหน้าน่าสงสารอ๋อค่ะค่อยฝึกไปใช่ให้เวลา3เดือนถ้าพูดครับไม่ได้จะโดนปรับคำละ10บาทปรับกับแม่มันก็พยายามครับครับผมคือเขาเรียกว่าอะไรนะแฟนคลับก็เขาเรียกว่าคนที่ให้กำลังใจก็เยอะมากก็ต้องแบบทำให้เขาเห็นว่าก็แบบไม่เสียแรงพัฒนาอุ้ยไข่มดแดงครับผมไข่มดแดงเราต้องตื่นเต้นแบบในรายการมั้ยอุ้ยสุดยอดมากครับผมเป็นของหายากรู้ไหมในกรุงเทพไม่มีนะมีค่ะมีปกติเขาหายากใช่ใช่ไก่ย่างนิตยาค่ะไก่ย่างนิตยาสาขาไหนพี่ไม่รู้มีทุกสาขาเลยเหรออยู่อีสานนี่ได้ค่ะพี่สวรรณาพาเดี๋ยวเจอกันนะคะพูดครับบ่อยๆเดี๋ยวก็เคยใช่เคยชิมแล้วเคยกินแล้วนะเด็ดนะเด็ดเปรี้ยวอีหมาเอาขาวครับกูจะขายของขาวเอาว่าคะว่าอะไรพูดมาเลยค่ะไม่ใช่ค่ะวันนี้ไข่โชว์ฝีมือแบงค์วันนี้แบงค์นะครับค่ะไข่มดแดงต้องไข่มดแดงทำไมนะอะไรยังไงนะตามจริงมันต้องมีมะขามเปียกมีเรามีอยู่ในตู้เย็นถูกปะอ๋อมันเปรี้ยวเพราะว่ากินของสูงนะคะอยู่บนต้นไม้มันไม่มีมดแดงตัวเองเนี่ยอยู่บนมันต้องมีอย่างงี้ครับพี่เพื่อความเปรี้ยวอันนี้เป็นไข่ที่ไม่มีเหรอไม่มันมีแต่ว่ามันน่าจะดีกว่าไหมเพราะมันจะไม่ส้มมันจะไม่เปรี้ยวคือมดมันหายหมดแล้วระหว่างทางไม่ใช่มันยังไม่ถึงขั้นมันยังไม่พัฒนาถึงขั้นที่มีตัวมดใช่ไหมไม่ก็คือเขาเก็บมามันต้องมีตัวมดด้วยเพื่อความเปรี้ยวอ๋อมีมดตัวมดบนมาด้วยคือวิธีการเก็บในใช่ไหมครับอ๋อหรอตอนอยู่นั้นเคยเก็บไหมเคยครับอ๋อแล้วเขากินกันแบบนี้แต่ว่าโอ้ค่อยกินที่นิตยาไก่ย่างปะมันไม่มีมดเนาะครับไม่มีพี่เออไม่มีมดเขาใส่เป็นมะขามเปียกแทนแต่ผมเคยไปกินที่ต่ายหมวดนะเขาเมื่อกี้เกอร์หัวเมื่อกี้เกอร์ว่าพี่ใช่มันว่าบ่อยๆมันว่ามันก็โดนว่าเองหนูไม่โกรธน้องค่ะนะครับผมเกอทุกเรื่องอันนี้เราจะใส่ตอนหลังสุดใช่ไหมครับแบงค์ใช่ค่ะโอ๊กระวังนะคะหัวน้ำหยดผักหวานไข่มดแดงอร่อยอันนี้ไม่ใช่แล้วเนาะผ้าอยู่ไหนไข่มดแดงต้องทำก้อยไข่มดแดงเมื่อกี้ที่ซื้อมาเรียกว่าอะไรอ่ะแบงค์ยำเหรอหรือก็ยำไข่มดแดงยำไข่มดแดงอยากกินอ่ะแต่ไม่อยากกินมดแต่มดมันก็จะแบบอยากกินไข่ไม่อยากกินมดอะไรฮะเขามีชื่อเรียกเฉพาะของทางเขาเรียกอะไรนะของทางเหนือด้วยนะไข่มดแดงเขาจะทางเหนือจะเรียกว่าอะไรนะมดส้มไข่มดส้มเขาเรียกบ้านคุณอีสานเอ้ยมาแกงครับว่าอังซีไข่มดแดง
อะไรนะอะไรนะน้องแบงค์กับน้องโอ๊กตีหัวได้ใจอ๋อถ้าคนอีสานจะเรียกอย่างนี้เชนผมเขียวกำลังมามาน้ำม่วงเขียวฟ้ามานะช่วงนี้นะคะม่วงเขียวฟ้ามามาทำที่สยามมาทำที่ร้านได้เราต้องการอะไรครับพี่ลาบปากเด็กค่ะอ๋อค่ะไอ้ส้มๆนี่มันคือรสชาติของคนเชียงที่เขาเรียกสีไหนเฟดเป็นยังไงไม่รู้แต่สีของโอ๊กนี่ถือว่าอยู่นานมากเลยนะอะไรนะสีโอ๊กก็อยู่นานนานใช่ไหมพี่ว่ามันโอเคแบงค์ทำอาหารเก่งไม่พูดเยอะอ๋อค่ะก็พูดอีสานชัดมากใช่ใช่ครับผมก็มันอีสานเนาะเชฟผมพูดเหนือชัดก็เป็นไปไม่ได้นะไม่บางทีเขาชมแค่นั้นก็จบแค่นั้นค่ะถ้าไปมึงไปจบที่เหนือมึงโดนด่าอีกแล้วนะคะก็เอาทำไมเราต้องตักฟองออกเพื่อให้น้ำใสอ๋อแล้วรสชาติอะไรเงี้ยมันจะไม่หายไปไหมไม่หายนะอันนี้เป็นฟองนะพี่ไอ้นี่ตักออกเหมือนวิปครีมป่ะบางคนพูดดีแต่ข้างในเน่ากว่ามีคำเทปใช้ถ่ายเส้นหัวเป็นต้นพี่หัวแม็กไปไหนแม็กอยู่ข้างล่างนะคะน้องมัวพูดเสียงเพาะมากตอแหลค่ะเป็นเสียงตอแหลดักใช่ครับเสียงมันเสียง10หรือเปล่าครับอันนี้ไม่รู้ค่ะ 9.5 ครับ 9.5 โอ้โหแม่อยู่สายแม่อยู่ด้านล่างค่ะอันนี้เครื่องแกงมีอะไรบ้างแบงค์บอกเพื่อนๆหน่อยได้ไหมพอเผื่อเขาจะได้แบบมีกระเทียมพริกแห้งหอมแดงไทยแล้วก็เสือกระดี่กะปิปลาเกลือนิดนึงน้ำปลาหน่อยนึงครับอ๋อฉันรู้แล้วฉันเลื่อมอะไรได้ครับแล้วก็หมดได้ค่ะอยู่กันไปนะคะไม่อยู่ครับไม่อยู่เดี๋ยวลืมไปนะคะถอดเสื้อปิดฝากปิดพี่โด่งสวัสดีค่ะฝากปิดดีครับฝากปิดประตูนิดนึงขอบคุณค่ะมาอะไรพี่เอาตังค์อะไรมาทำไมพี่หัวค่าอะไรคะอ๋อเซนิน่าที่เคาน์เตอร์ทำไมให้พันหนึ่งอะครับก็ต้องมาทอนเท่าไหร่ไม่รู้เขาบอกโอ้ my god อันนี้พี่มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยเหรอก็เอาไปทําชุดได้ๆค่ะพี่แป๊บนึงนะคะน้องโอ๊กถือนี่พี่แป๊บนึงมั้ยจะพยายามนะพี่โอ๊กแป๊บนึงเดี๋ยวไม่ได้ว่าอะไรโอ๊กไม่ต้องเราเข้าไปดูนะครับผมน้ําไม่อร่อยก่อนไม่ใส่ปกติแล้วนี่เราในการทําไข่มดแดงเงี้ยเราต้องรอให้มันเดือดก่อนครับเราต้องต้มเอาสุดเอาให้ผักมันสุกก่อนนะเพราะมันนี่เคยกินในส่วนของนั่นน่ะฟังมั้ยทีละคนทีละคนมันจะมีส่วนของก้านน่ะที่มันเหนียวหน่อยนึงอ๋ออันนี้คือผักอะไรเหลืองครับผักเหลืองผักหวานผักหวานก็คือเราจะต้มก้านให้เค้าเรียกอะไรให้มันเหี่ยวให้มันนุ่มให้มันนุ่มนิดนึงอ๋อส่วนไข่นี่ไข่นี่หลังสุดเลยอารมณ์ว่าสะดุ้งนะครับอ๋อเป็นสะดุ้งไม่ได้เอาให้สุกโอเคเอาแบบจริงๆแล้วเกอร์ก็ทำกับข้าวได้นะแต่ต้องปล่อยให้เกอร์ทำแบบคนเดียวแล้วก็แบบรอดูผลลัพธ์เลยใช่ไหมปกติอยู่ที่บ้านนี่ทำกับข้าวกินเองปะก็ทำบ้างไม่ทำบ้างมีอะไรที่ทำแบบกินเป็นประจำเลยลาบอะไรลาบหมูลาบเนื้อลาบเนื้อลาบเนื้อเนื้อวัวอ๋อนะครับเดี๋ยวจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวพึ่งครับช้าๆครับผมนี่นะครับเราจะไม่คนก่อนให้เพื่อนๆดูก่อนไม่ได้ปกติก้านใช้ไม่ได้นะอ๋อมันใช้ได้ครับพี่มันใช้ได้ครับใช่ผมใช้ก้านอ่อนครับก้านอ่อนเข้าใจตรงกันนะครับผมพี่เพราะว่าก้านมันจริงๆเขาคงไม่ใส่กันหรอกมั้งคุณพิษณุนะครับผมอยากกินไข่นะครับผมหมายถึงไข่มดแดงหรือเปล่าครับผมไข่ไก่หรือเปล่าแกงอันนี้ก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมครับแบงค์อันนี้ก็คือรอมันเดือดแล้วก็เสร็จเรียบร้อยรอประมาณ2-3 นาทีครับ2-3 นาทีนะครับผมแล้วใส่ถ้วยกินได้เลยก็คือเอาจริงแล้วเนี่ยไข่หมดแดงไม่ต้องต้มก็กินได้เลยไหมใช่ไหมแต่ถ้าว่าเขาอยากบางคนก็กินได้เป็นไงพี่ตรงกันนะครับผมครับผมพี่อิ๋วสูตรเดียวกันทางร้านเดียวกันคือสูตรใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่เรื่องของความเผ็ดอะไรเงี้ยมันอาจจะรสชาติไม่เหมือนกันอาจจะเผ็ดต่างกันหรือว่าเค็มต่างกันนิดหน่อยอะไรใช่ไหมแต่รวมๆกรรมวิธีในการต้มรอนาทีอะไรใกล้เคียงกันทำคล้ายกันครับแต่การปรุงจะอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้อ๋ออาจของถ้าว่าทางบ้านผมก็คือใส่ปลาร้าไปเยอะอ๋อใส่ปลาร้าไปเยอะแล้วลองชิมดูถ้าว่ามันขาดเค็มก็ใส่น้ำปลาแทนปลาร้าแล้วก็ใส่เป็นมะขามเปียกถ้าว่าไม่มีมะขามเปียกเราจะใส่ไอ้ถ้าว่าจะใส่มดแดงด้วยตัวมดอ่ะแต่ถ้าไม่มีมดแดงจะใส่เป็นมะขามเปียกก็ลองชิมน่ากินนะน้องโอ๊กเกิร์ฟพูดเ
เดี๋ยวกลัวแบบเป็นทางบ้านเขาจะดราม่ากันก็พูดครับลงท้ายนิดนึงมันออกรายการวันนี้ครับผมวันนี้อะไรเงี้ยให้แบบมีครับออกมาไข่ขาวหอมมากเลยจ้านะครับผมถ้าเป็นไข่ขาวเนี่ยอ๋อกินไม่ออกอยากครับไม่อยากไม่อยากไม่กินมันร้อนมันร้อนใช่มันไม่มีหางเสียงก็ขาดอย่างเดียวคือหางเสียงซึ่งมันง่ายมากสุดครับแล้วครับการพูดไม่อยากใช่ไหมพี่มันง่ายกว่าเยอะครับผมครับมันแค่คำเดียวแต่เชดโดมันมีสองคำงดดราม่านะงดดราม่านะครับผมในคอมเมนต์รอเชียร์แค่เสียน้องเห็นว่ามันง่ายพี่แจ็คตัดผมเสร็จยังยังครับอีกกินอะไรกันคะพี่เต้นนาตาลีนะครับผมพี่ไม่ต้องดราม่านะหนูดราม่ากินพูดเป็นภาษาบ้านที่พะเยาได้ไหมครับผมแกงไข่มะส้มครับไข่ผักหวานแล้วของเกอร์ครับผมแกงผักเหลืองไอ้แกงผักหวานใส่ไข่มดแดงครับคือผักเหลืองใช่ไหมผักหวานปลาแล้วผักเหลืองผักเหลืองก็คือคล้ายๆกันแต่ใบหญิงของเราว้าวน่ากินมากนะครับสวัสดีคุณแม่บอลด้วยครับผมน่ากินมากนะครับผมครับแวะมาทานด้วยกันนะครับผมคุณพิษณุนะโอ้โหน่ากินจริงวะฉันว่าเด็ดนะพี่รสชาติก็อร่อยคือนี่คือตูดแบงค์เลยใช่ไหมครับคือใครไปกูเกิลดูเมื่อกี้เหรออ๋อเหรอแต่ก็จำไม่ได้ว่ามันทำยังไงไม่ได้ทำนานแล้วก็ทบทวนหน่อยกันไหมเอ้ยไม่ต้องตักหมดแค่เดี๋ยวไม่ได้ลำตักเวลายกไปมันจะลำบากเอาเหลือไว้ก่อนก็ได้เอาสนามนี้สุดแม่แตงหรอไม่สุดสุดพี่แตงด้วยสุดพี่แตงส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับผมไข่มดแดงทำง่ายได้ตามจริงเพราะว่ามันจริงๆแล้วมันก็คือต้มอะแหละต้มผักหวานกับไข่มดแดงครับผมแล้วก็ใส่พริกแกงเนาะครับแต่เขาพริกแห้งกระเทียมหอมแดงตะไคร้ครับประมาณนี้บางก็ปลาร้ากะปิที่มันจะชอบอันนี้ปลาร้าใช้ของอะไรครับผมปลากระดีครับปลากระดีของพี่แจ็คอ๋อใส่ชะอมลงไปด้วยหรือเปล่าครับไม่ได้ใส่ครับไม่มีนะครับผมน่าทานมากนะครับมีหนังปลาแห้งจะอร่อยอ๋อเป็นเหมือนข้าวสูตรอะไรชนิดใช่ไหมหนังปลาหนังปลากรอบอย่างเงี้ยเหรอครับผมเคยกินเคยหนังปลากรอบมากินคู่กันเหรอถ้าอย่างนี้เป็นแคปหมูหรือว่าอะไรอย่างนี้ได้ไหมแคปหมูมันจะไม่อร่อยเท่าหนังปลาผมน่าจะไม่อร่อยเท่าหนังปลาละ5บาทป่ะใช่ป่ะอันนี้มันทอดมาแล้วอ่ะทอดมาแล้วก็ได้อ๋อน้องฝนอยู่งามวงวานนะครับผมถุงก๊อบแก๊บนะไม่ใช่ละนะครับผมเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันต่อนะครับฝั่งนู้นมันก็จะมีอะไรบ้างเฮ้ยหมูเนี่ยเดี๋ยวทอดนิดนึงนี่นะครับอันนี้คือของผมครับผมจองอันนี้ไม่ได้แม็กไม่ได้รีเควสหรอไม่ได้รีเควสครับผมรีเควสเองแม็กเขาชอบจองอ๋อค่ะขอบคุณค่ะนะครับผมฝนไปเป็นผู้จัดการสาขาเมื่อวานแล้วค่ะขอบคุณมากนะครับผมคุณวิภานะครับ PO ไปไหนคะนะครับผมไปไหนครับพี่หัวไปแล้วไปช่วยงานที่บ้านไม่ต้องน้ำเพียงหมดเลยอ่ะมันล้นถ้วยครับก็รออีกสักแป๊บนึงก็ได้เนี่ยตักน้ำกินไม่ต้องเททิ้งก็ได้มั้งโอเคงั้นใส่ถ้วยเราใส่ถ้วยไว้ก็ได้ใส่ถ้วยแยกไว้อีกทีร้อนจี๋อ่ะพี่เบื่อแล้วอ่ะดราม่าเรื่องเกอร์นะครับผมครับผมก็เบื่อเช่นกันครับก็แต่ก็น้องก็พยายามปรับปรุงตัวอยู่ครับผมต้องด่าน้องค่ะเดี๋ยวว่าด่าเองโอเคนะครับจบนะครับรู้เรื่องนะครับใช่ไม่ต้องด่าเดี๋ยวว่าด่าเองจะได้ครับครับผมลาออกแล้วค่ะช่าง PO นะคุณพิชาเขาไปช่วยงานที่บ้านเขาโยกวอดไปแชทไลเตอร์น้องเกอร์เขาไม่ได้เป็นแนวเกย์หรือตุ๊ดเด็กผู้ชายส่วนมากเขาพูดคล้ายๆเกอร์แหละครับครับผมแต่ผมไม่พูดนะครับตุ๊ดก็ไม่ได้แปลว่าต้องพูดเพราะนะคะคุณตุ๊ดมาเทียบแบบนี้มันไม่ถูกต้องเหมือนเป็นการเหยียดเพศแบบใช่สมาธิมันไม่ใช่นะใช่นะคะผู้ชายเรียบร้อยจะเปิดสูตรให้พี่ดูก็ได้นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมให้แดงเปิดสูตรเลยค่ะนี่คือ
แล้วก็แต่งหน้าพี่เก๋มาวันนี้เป็นยังไงบ้างดีค่ะพี่เก๋เขาบอกเขาชอบมากอุ้ยสูบบุหรี่อยู่แล้วครับผมไม่ได้สูบมีอะไรคุกมาได้ครับบุหรี่ออกไม่ได้ไม่ได้ดูไม่ควรครับไม่ควรไม่มีดูดิเมาบุหรี่ก็ไม่มีโอเคแล้วไม่ชอบดูดิานะครับผมแต่งหน้าพี่เก๋ฟันไม่ขึ้นเลยฟันเหี้ยอะไรไม่มีเฮ้ยพูดกับน้องดีฟันไม่มีเนี่ยค่ะมีแต่เหี้ยแบบนี้ค่ะน้องก็เลยพูดไม่ดีเป็นคนดีนะคะแฟนแบ็คอยู่ไหนแล้วว่าแบงค์อ่ะน้องเกอร์เขาเป็นธรรมชาติของเด็กเขาแบงค์หลงเจ๊เหรอแฟนแกเหรอมีคุณพิษณุนะครับบอกดูพี่แจ็คพูดสิพูดว่าไม่รู้เหมือนกันครับไม่ต้องดูแบงค์แล้วอ๋อก็เห็นอยากให้ส่องครับผมก็ครับผมหมูเนี่ยเราจะทอดยังไงครับผมถ้าเป็นปกติก่อนค่ะขั้นแรกให้มันขาแห้งเลยค่ะจะเป็นปกติก็ไม่ต้องเยอะมากนะเราหั่นไหมเราต้องหั่นไหมมันเขาหั่นมาให้เราเนี่ยครับมันเป็นชิ้นใหญ่อยู่นะเราจะตักเราทอดเสร็จแล้วก็ค่อยมาหั่นอีกทีโอเคครับผมยังไม่เคยไอทอดหมูชิ้นใหญ่ขนาดนี้ไงผมก็เลยไม่รู้อ๋ออันนี้ใส่น้ำมันเยอะไหมน่าจะเยอะนะพี่หมูชิ้นใหญ่ก็ใช่เหรอเอ้ยเราลืมแป้งว่าแบงค์แป้งอะไรพี่แป้งโกกิถ้ามีจะดีมากถ้ามีจะดีมากไอ้นึ่งจัดไหมข้างล่างเรียกชุบครับผมหมูทอดเรียกไรหรือว่าเรียกพี่โอหมูชุบแป้งทอดอ่ะเรียกไรได้ป่ะเห็นเขาเองพี่แอนบอกว่ามันจะกระเด็นไหมถ้าถูกน้ำมันปุ๊บโป๊ะเปรี้ยวเลยอะไรอ่ะแป้งหรอไม่ไอ้นี่มันหน่อยมันจอกจะจะเจียเจียใจเจียนโทฟ่าเจียโหลนะขาอะไรเหรอเรียกไหนยายเป็นกำลังใจให้นักเกอร์ค่ะน้องแบ็คเวฟขอประยะสุดท้ายค่ะพี่วิภาปล่อยเขาไม่ใช่ลูกเราไม่ก็แบบเป็นห่วงได้แต่ไม่ต้องว่าน้องนะคะถวายว่าเองนะคะส่งเลยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านในครับปิดยังพี่ไม่ถามพี่อะไรนะปิดหรือยังไม่ปิดอ๋อพี่พาไปไหนไปหาคุณพี่เต้ไปนอนนะคะไม่ต้องดูไลค์ค่ะไปนอนเดี๋ยวปวดหัวแล้วก็ไปในแป๊บเดียวได้ว่าบอกครับว่าเดี๋ยวสักครั้งเราจะแจกในการโดนการแจกยิงนะใช่ไลค์แชร์รอเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีของกันแดดดีๆกับมาร์กหน้าดีๆมาแจกเพื่อนๆนะคะนานๆทีพี่แจ็คจะมีของมาแจกนะแจกฟรีใช่แจกฟรีด้วยแล้วก็เตรียมนะคะก็รู้อยู่พี่แจ็คมาแจกมันก็เป็นของดีเนาะถ้ายังไม่ทานค่ะพี่ลูกเดี๋ยวรอทานพร้อมพี่แจ็คนะแจกค่ะพูดเป็นใช่หรอใช่ค่ะเพื่อนก็เตรียมเน็ตไว้ไปวิ่งไปเซเว่นถ้าเน็ตไม่พอปิดไลน์อันนี้ก่อนได้ไหมคะแนะนำให้ไปเติมเงินนะคะอย่าเพิ่งปิดไลน์นี้แบงค์ถอดต่อแบงค์ถอดเพื่อด้วยจะโอมากพี่ภูชีวันทำอยู่ดีก็พิมพ์รู้เรื่องขึ้นมาเลยนะคะคุณพี่คือเสื้อเทานะคะแม่อยู่ไหนคิดถึงแม่นี่ไงแม่มาแล้วนะคะแล้วลูกค้าเราดีเราจะไม่รับแล้วเพราะเรารวยแล้วค่ะมารอบนี้ไปต่ออีกวันนึงคำว่าเรานี้รวมใครบ้างคะเราก็คือน้องๆอ๋อทุกคนโอเคได้ครับคนลงใจก่อนอ๋อค่ะน้องเดียวค่ะเชิญเลยค่ะมาลูกค้าคิวต่อไปถึงโซนอุณหภูมิแล้วค่ะพี่เต้นอนเลยค่ะนอนที่โซนอุณหภูมิเลยค่ะหมดแล้วค่ะพี่รุ่นรอบหมดละรวยแล้วค่ะไม่รับแล้วนะคะประมาณกว่านี้กว่าหนึ่งเดือนทั้งภาคใต้ค่ะค่ะไปข้าวมันไก่อร่อยค่ะไหมอันนี้พี่จิ๊บดูสิตาแอบส่องนะคะทำผมอยู่เดี๋ยวรอดูคลิปเพื่อนๆให้ส่องที่ไหนดีคะส่องที่ไหนก็ได้ส่องที่มันมีแบบมีกับข้าวนะพี่ข้างบนหมูยังไม่ได้ทอดเลยนะพี่เพิ่งเอาลงมาค่ะขึ้นไปอีกรอบนึงคนทั้ง700คนเอาขึ้นเอาลงมันเมื่อยนะคะ700คนนะบรรยากาศเอาสรุปบรรยากาศเลยข้างบนใช่อ่ะพี่มีรางวัลที่1นี่คืออะไรบ้างพี่อยากได้ไหมครับเพื่อนๆพี่แจ็คถามว่ามีของรางวัลมาแจกมาให้มาแจกนั่นแหละนั่นแหละฟรีอ่ะจบนะคะอยากได้ไหมอยากได้คนหนึ่งใครๆก็ต้องอยากได้ปะวะ
แล้วพี่แจ็คก็ต้องเป็นของดีก็ต้องอยากได้ป่าววะเนาะนะคะขอดูเสื้อสีเขียวของแม่หน่อยใช่อ่ะเสื้อสีเขียวของแม่ค่ะอ๋อตัวอย่างกันแดดไงเออใช่นี่ไงค่ะอยากได้ค่ะไม่เอาครับจะซื้อพี่ลุงบอกไม่เอาจะซื้อได้ค่ะพี่ลุงโอนเงินมาที่ทัวร์เดี๋ยวเอาของฟรีไปให้นะคะไปข้างบนเถอะค่ะหิวทำไมแรงพี่ว่าที่นานานะคะรอค่ะรอเอาค่ะได้ค่ะรอเลยไลฟ์แชร์รอเลยนะคะก็นะครับผมมีราคาที่กล่องไหมคะก็ไม่เอาของฟรีค่ะรวยอ๋อไม่เอาของฟรีนะครับก็จ่ายเงินมาก็ได้ค่ะพี่โอนเงินมาที่เลขบัญชีมีราคาบอกนะครับได้โอก็โดยประมาณน่าจะโอไปกระซิบโอไปกระซิบถามนิดนึงครับหิวค่ะอยากได้ถามแม่ถามว่าคุณบอลก็ออกกล้องแล้วแอปได้ไหมแอปแอปหรือไม่ได้หรือติดกันนี่นะครับผมเนาะจ่ายทีละโอไปที่พี่จะพูดเมื่อกี้ไปถามอ๋ออยากได้ค่ะเสื้อพี่แจ็คชอบค่ะใส่สวยอ๋อค่ะเหมือนโอ๊ครูหูใหญ่ขึ้นไม่น้องก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วอยากได้ค่ะแม่น่ารักทุกวันเลยเขาบอกว่าอยากได้เซรีน่าค่ะแจกไหมคะแจกเซรีน่าไหมคะแจกคนละเม็ดนะคะคุณพี่ให้น้องโอ๊คใช้เถอะอย่ามาครับผมไปเอาแม่บุ๋มของน้องอีฟเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอถามพี่แจ็คส่วนตัวเลยได้ค่ะ999ไม่99 9กี่ตัว990ครับ990เดี๋ยวจะมีของโอ๊ครูหูใหญ่ขึ้นไหมครับเพื่อนๆถามมันใหญ่ขึ้นหรือมันเท่าเดิมมันเป็นขอบบางครับมันเลยดูใหญ่ขึ้นโอเคอยากได้ค่ะอยากได้หัวหน้าหักเหนื่อยมากไม่ค่ะไม่มีคนถามว่าเมื่อกี้พี่ภูเขาไม่ได้ผมไปไหนคะพี่โอมพี่ภูเขาได้ผมไปไหนเมื่อกี้ทำไมอ่ะทำตรงนั้นเขาไม่ให้เข้าหรอไม่ทำตรงนั้นเขาไม่ให้เข้านะคะอยากได้ค่ะอยากได้น้องบอลอ๋อค่ะจะได้น้องบอลโอนเงินมานะคะเอาวันเล็กใส่ถุงแยกน้ำให้ด้วยครับนี่ทักทายพี่กรุงศรีทักทายพี่จิ๊บสตาร์นี่ใช่นะคะตอนนี้พี่จิ๊บทำอะไรนี่พี่จิ๊บดูสิตานะคะวันนี้ทำอะไรบ้างคะพี่จิ๊บวันนี้เห็นว่าเขากำลังทำบายซีเรียนกันอยู่นะคะใช่ทำจิ๊บยังไม่เคยทำแต่ว่าเขาบอกว่าจัดผมฟูๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้ผมมันนุ่มสลวยมีน้ำหนักขึ้นแล้วก็เหมือนแบบผมมันแบบมันจะเบาขึ้นแล้วเหมือนตรงขึ้นมันเป็นตัวท็อปของที่เป็นค่ะเพราะแบบเป็นตัวท็อปของที่นี่ด้วยใช่เดี๋ยวมาลองดูกันค่ะว่าเสร็จแล้วมันจะสวยแค่ไหนใช่เราถ่าย before กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ดูตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูที่ในคลิปอีกทีนึงนะคะนี่ก็น้องนี่น้องบอลมันเขาถ่ายอยู่นะคะได้ได้ค่ะสวัสดีค่ะโลหน้าตาเป็นยังไงคะก็คือเป็นลูกค้าตัดกันมาที่ร้านนานมากจริงเหรอเป็นลูกค้าที่ร้านนะคะตัดช่างจะออกกี่คนเป็นยังไงเขาไม่ลูกค้ายังอยู่ช่างจะไปตายยังไงเขาก็ไม่สนใจเขายึดร้านเป็นหลักเชื่อมั่นในตัวของคุณภาพร้านค่ะนี่ตัดแล้วหล่อนะคะใช่เห็นหล่อค่ะมันต้องกระซิบก็ได้รู้ว่าช่างมาจากเรื่องมาดูคือหล่อดูนู่นนะคะต้องใช้ทำงานตายแล้วนะคะอันนี้จบจากไอ้นี่ค่ะวิทยาลัยในวังหญิงนะคะจบในวังใช่จบในว่าในวังเนี่ยข่าวจนข่าวขาดเพื่อนช่วยโอนค่ากางเกงมาให้พี่ชัยด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวก่อนค่ะเรียกว่าข้าวเช้าได้ไหมไม่ได้ค่ะพี่แจ็คเป็นข้าวกลางวันข้าวกลางวันค่ะโอเคค่ะอุ๊ยสะบัดแรงแบบนี้แพ้แม็กชนะแม็กซิมเมื่อวานแล้วนะพี่แจ็คสะบัดแบบแม็กซิมเมื่อวานซีแบบเมื่อวาน GMM Light House แบบเมื่อวานค่ะแบบเมื่อวานเ
าพุทธะเป็นผู้หญิงพุทธะจะเอาผ้าปิดมาบางคนเขาไม่ยอมดึงออกพุทธะคิดว่ายังไงคะตายแล้วกรรมการยิงทิ้งเลยนะคะใช่เหรอพี่ชัยก้นงอนมากค่ะออกกำลังกายเน้นก้นชุดนี้ละมุนนี้ค่ะแม่ชุดสนีก็เป็นชุดค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเขาจะอยู่ข้างหลังให้เราค่ะครับผมดูนะครับคนที่ไม่ใช้ไม่ใช้ลิปสติกมาส์กับค่ะกันแดดใช่ครับผมมูลค่าตัวนี้จะช่วยนี่เป็นอันนี้นะครับเป็นเรื่องมูลสูตรบางร้อนเน้นคือแบบเราทานช่วยเบอร์อุดมสมบูรณ์ต้องมีความหมายไม่รีบค่ะนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นน้ำก้อนหน้าในกรณีที่เราเที่ยวดึกนอนดึกทำงานเยอะก็ตัวนี้ทาปั๊บตื่นชักมาคือผมแต่งหน้าไม่ใช่นี่คือเขาไม่ได้แต่งหน้านะเพียวๆครับเพียวๆนะคะแล้วก็ดูตีกันนี่ผมแต่งหน้าครับแต่งหน้าก็อันนี้ปริมาณเท่าไหร่ครับผมอันนี้อยู่ที่25กรัมครับอันนี้อยู่ที่50อ๋ออย่าถามกรัมครับพอดีก็พอแล้วคนที่ไม่ใช้กับใช้ต่างกันไหมดูหน้านะฮะคนเพจอะไรนะคะเพจ NUCSI ครับนูชิครับอายุได้ไหมอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ตอนนี้ฮะอายุก็เลข3แล้วครับกี่ออกเมืองโพดผมเลข2ครับผม2เท่าไหร่2ครับโอ20เดี๋ยว22อีนี่3 8ครับ8ปีห่างกันอีกเนาะดูหน้าสวรรค์กับนรกของจริงอยู่นี่ของจริงอยู่นี่เด็กสุดคนนี้50แล้วครับผมไม่น่าเชื่อได้นะคนที่ใช้อายุ30กว่าค่ะคนนี้อายุ22ค่ะนรกสวรรค์นะคะคือผมต้องถามคือมาใช้ของนี่ได้ใช่ให้อย่างงี้ถ้าคุณบอลไม่แจกให้โอ๊กสักชุดนึงไม่ได้แล้วนะคะเพราะพี่แจ็คเล่นขนาดนี้แล้วได้เลยค่ะผู้กว่าเรามาร่วมสนุกกันครับเดี๋ยวเราไล่ลูกค้ากันอยากได้กดไลค์กดแชร์รัวๆแล้วค่ะรอก่อนก็ได้ครับจังจะรอก่อนใจร้อนกลัวเพื่อนร้องคนใจร้อนโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะได้ค่ะเราจะอันวานเป็นเรื่องราคาไหมครับผมไอ้วานราคาเดี๋ยวรู้กันตอนไลฟ์สดโอเคครับแน่นอนอ๋อมีโปรโมชั่นอ๋อจากราคาเต็มเมื่อกี้คือจะมีโปรโมชั่นนะคะที่เมื่อกี้แจกกี่ชุดครับวันนี้แจกทั้งหมดเนี่ย4ชุดให้กับผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็มีอีก3ชุดสำหรับคนที่ร่วมตอบคำถามกับพี่แจ็คในวันนี้ได้ก็คือรวมเป็น7ชุดแจกครับผมแจก7ชุดแต่อันนี้ของพี่แจ็คนะคะวันนั้นน้องให้ใช่ครับพี่แจ็คกระชายอยากได้เจ้าของแบรนด์ค่ะหิวมากหมายถึงว่าใส่แบบผมเป็นเจ้าของแบรนด์แน่ๆใช่ไหมพี่แบรนด์ใส่ซ้อนเลยนะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับได้ค่ะเจ้าของแบรนด์หล่อหน้าใสอ่ะไม่แต่หน้าแล้วก็ผู้ชายผู้ชายจริงๆแล้วก็มีตุ๊ดแล้วก็มาดูอยู่อ่ะเพิ่งขึ้นไปดูกับข้าวไหมดูกับข้าวได้ไปเลยอยู่ที่พี่หมดเลยค่ะพี่อยากให้ดูอะไรอยู่ที่พี่หมดไปเลยพี่ลุงเขาบอกว่าจะมาสมัครงานทำความสะอาดที่นี่ก็เห็นอะไรในตัวเราโอ้ยทำไมตัดสั้นแล้วครับลูกค้าเต็มบ้านเลยเนาะคนนั้นก็ดูดีคนนี้ก็น่าอมคนนี้ก็น่าเยสนะคะตัดสั้นเลยคนนี้ก็น่าอมคนนั้นก็น่าเลียนะคะดีใช้ก็จะตูดขายแกะคอให้ลูกค้านะคะไล่ไปทีละคนคุมผ้าเลยค่ะแจมมีลูกค้าเปล่านี่เหรออ่ะหนูไปเตรียมตัวกินนะคะขอชิมดูว่าบอกว่าเก็ตจะมาตัดผมวันศุกร์ได้ที่สาขาที่ประจักษ์อยู่ใช่ไหมคะพี่เลิฟเลิฟอินบ็อกซ์หาแม็กไลน์หาแม็กเลยก็ได้นะคะจะได้ไม่หลุดกันนะครับบางทีหนูลืมเนาะเพราะว่ากำลังอะไรอยู่แม็กคะพี่เลิฟบอกว่าน้องเก็ตจะเข้ามาตัดผมวันศุกร์ได้ให้คุณพี่กรณ์กับพี่นุ้ยไปแล้วอ๋อโอเคได้ขึ้นไปข้างบนด้วยกันไหมคะขึ้นไปข้างบนด้วยกันไหมเขายังไม่ไหนใช่ไหมฮะเขายังไม่ไหนยังกินข้าวก่อนอ๋อค่ะขึ้นไหมคะเปิดประตูค่ะขึ้นเลยค่ะขึ้นค่ะหิวแล้วอ่ะขอทอดหมูแล้วหรอ
กินอะไรคะกินรสดีค่ะกินรสดีอ่ะเออนะคะกินรสดีจริงเหรอกินรสดีแกรสดีมาโดนน้ำมันทำไมล่ะรสดีเนี่ยนะหัวกับแจ็คเหมาะสมกันดีค่ะพี่มองกับพี่แจ็คนั่งได้กันเนาะอ้าวไปไหนอ้าวไม่มีการทอดอะไรอยู่นะพ่อครัวเขารอเราไลน์เขารู้งานนะพ่อเขาเหรอจะยังไม่ทำเหรอเขาต้มไอ้แกงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อะไรทำไม่เสร็จไปเลยก็ได้นะยังไงพี่แจ็คเขาทำเลยทำยังไม่ทอดเขาทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทอดหมูทอดเลยดิพี่แจ็คเขาทอดเองเหรอไปเรียกน้องมาทอดพี่แจ็คเขาไม่อร่อยทอดหมูเลยไม่มันรู้งานคือผมมันรู้ว่าต้องรออะไรนะคุณจะไปไหนเนี่ยตลาดมาเมื่อกี้อะไรครับไปตลาดต้องแต่งตัวแบบนี้เลยหรอน้องแม็กหล่อพี่หิวค่ะจะกินหัวก่อนดีว่าจะกินตีนก่อนดีนะคะอันนี้ทำอะไรครับแบงค์ทอดหมูครับทอดหมูนะฮะแล้วก็ทีน้ำมันร่วมๆก่อนเฮ้ยแล้วเราจะเอาแป้งโกกิครับแบงค์เฮ้ยแป้งอยู่ในนั้นมีป้าลองดูดีตรงชั้นนั้นนะแต่คุณไม่แยกนะอยู่ในนั้นมีป่ะมันเห็นอยู่หรือว่าเป็นรถดีอะอยู่ข้างหลังอะมีป่ะไม่มีอะไม่มีหรอโอเคช่างมันจะซื้อไหมมันตรวจไปจ่ายเขาใส่แป้งด้วยเหรอแม็กหรือว่าใส่นิดนึงมันก็โอเคหรือยังไงจริงๆแล้วอ่ะแบงค์บอกว่าแนะนำว่าคุณจะใส่สูตรเนี้ยแบงค์บอกว่าการันตีว่ามันเด็ดใช่ไหมแบงค์เดี๋ยวจะขึ้นมามันมีเท็กเจอร์มันมีความสูตรมันไม่เหมือนกันอ๋อไม่รู้ค่ะแม็กตัดสินใจเลยค่ะคุณชาคิดครับคุณชาคิดครับคุณชาคิดมีชื่อจริงไหมมีชื่อจริงแกชาคิดกับวุ้นเส้นเขาได้กันเพราะว่าชาคิดอ่ะชวนวุ้นเส้นมาทำรายการกว่าจะคิดตอนนี้พี่แจ็คอ่ะชวนอีแบงค์อ่ะมาก็หวังว่าจะได้กันไม่ใช่จะให้ดูสมการว่าอาจจะเป็นสมการเดียวกันว่าแบบเชื่อมันสมการฝั่งนู้นดูโรแมนติกเนาะสมการฝั่งนี้ดูมันแบบนรกไงมันมีการค้าประเวณีมันไม่ได้ค้าหรอกมันเป็นเรื่องของการเล็ดอยู่ทันก็มันม้าไวปะม้าไวไปโอ๊กโอ๊กไปมันไม่ใช่แค่ม้าไวมันวิ่งไวด้วยมันทำอย่างอื่นกับม้าด้วยรูปหัวมาเราควรจะเอาใช่ไหมไปบอกเกอร์นะน้องแบงค์มาทำงานเป็นพ่อครัวจริงๆหรือคะใช่ไม่ใช่ค่ะคุณพี่วันนี้วันหยุดนางก็เลยเชิญมาทำกับข้าวเป็นผู้ช่วยเป็นนักเรียนรุ่นที่6ของที่ฟินิกซ์ไม่ใส่ก็ได้ค่ะอร่อยเหมือนกันไม่เป็นไรลองดูว่าสูตรของแบงค์เป็นยังไงใส่แป้งจะช่วยให้กรอบและไม่คืนตัวง่ายอ๋อค่ะมันจะคืนตัวเป็นอะไรคะคุณพี่หมูสุกจะเป็นหมูดิบเหรอโอ้รีน่าคิดนะคะการคืนตัวของหมูทอดจะเป็นยังไงอันนี้คือหมักแล้วหมักแล้วครับผมไล่ไปยังไล่อยู่บอกไปแล้วเนาะอ๋อยังไม่ได้บอกอ่ะบอกเลยค่ะวันนี้ใส่ไข่ครับใส่ไข่2ฟองใส่อันนี้คือสูตรแบงค์เลยใส่ไข่2ฟองใส่คาร์เนชั่นใส่เบกกิ้งโซดาใส่รสดีทุกอย่างในร้านเลยเนาะใส่รสดีใส่ซอสหอยนางรมนี่ใส่หมดเลยอันนี้เคยอยู่บ้านทำอะไรมาก่อนเนี่ยอยู่บ้านนี่เห็นใส่หลายอย่างใส่โอลาเพ็กลงไปยังกูเห็นใส่หลายอย่างโอลาเพ็กซอสขอบมันใส่ลงไปใส่แป้งทำให้กรอบไปน้ำมันจะไม่เจริญอยู่บ้านทำไมถึงชอบทำอาหารเอาปกติไม่ชอบอยู่บ้านครับพ่อส่วนไหนในชีวิตที่ทำให้เราได้ทำอาหารเยอะๆอ๋อพ่อเขาชอบทำอาหารแล้วพ่อเองไปช่วยบ่อยอ๋อก็เลยทำเป็นครับค่ะดีใจด้วยนะเคยซิงครั้งแรกอายุเท่าไหร่16ครับไปเฮียมั้งคำถามอะไรที่แม็กรู้อยู่แล้วแม็กก็เอามาถามแม็กทำเป็นไหมไม่เป็นทำอะไรค่ะจริงจริงมันง่ายมากมันไม่เรียนรู้เองแหละเออถ้าไม่ชอบใจมันไม่อยากได้ก็ไม่สรุปว่าเรื่องอีเกอร์ไม่พูดครับก็ช่างมันเถอะเพราะว่าใจมันไม่อยากได้ใจมันไม่อยากชอบเอออย่าไปคาดเคล็ดมันเลยเออช่างมันเถอะหมูจะนุ่มและกรอบค่ะอ๋อถ้าทานเลยก็ไม่ต้องได้ก็ได้เรียกหมูทอดน้ำปลาถ้าทานเลยคือให้ทานดิบๆเนี่ยหรอของแบงค์ที่จะทำที่คือทอดแล้วมันจะจับคั่วไปกดน้ำมันก็จะมันจะแห้งๆหรือมันจะเปียกมันกรอบครับอ๋อมันจะอ๋อกรอบมาจากไหนครับเทคเจอร์อีดอกเทคเจอร์เป็นยังไงครับไม่เอาดิมันจะกรอบเหรอเออมันจะกรอบครับพี่แจ็คจะด่าป่าววะเฮ้ยไม่เอากรอบดิคือแม็กรู้ใช่ไหมว่าแม็กรู้ใช่ไหมพี่แจ็คอาจจะด่าเนาะถ้าเกิดว่าทำแบบผิดสูตรที่นางเคยทำสรุปนี่คือจะทำกรอบไม่แต่ทีนี้ต้องถามพี่แจ็คว่าเขายกให้ไอ้เนี่ยพอรอบนี้หมูถูกเสียทอดผิดรอบที่แล้วทอดถูกหมูผิดเออไม่รู้ว่าไม่กรอบได้ไหมเออไม่กรอบก็ทอดเลยอ่ะก็ทอดเลยอ่ะเอาแล้วฝากไปซื้อแล้วอ่ะแคนเซิลได้ไหมได้ครับ
ไม่เป็นไรก็เก็บไว้ก็ได้เพราะโกกินั่นใส่น้ำตากรอบเหรอใช่ไม่กรอบระดับไหนกรอบระดับไหนเหมือนอะไรทอดอ่ะพี่เคยเหมือนไก่ชุบแป้งทอดเลยเหรออย่างนั้นเนาะใช่หมูแบบนี้ชุบแป้งทอดหน้าตาเป็นยังไงวะเป็นมันน่าลองนะแต่ครึ่งนึงแบบใช่พี่แจ๊คเขาบอกให้ทอดแบบนิดหน่อยแต่เอาจริงแล้วเนี่ยทอดเลยโอเคโอเคก็ให้พี่แจ๊คกินไปก่อนเลยเขาบอกว่าใส่คาร์เนชั่นไม่น่ากรอบนะจะนุ่มอ๋อถ้าเกิดใส่แป้งมันจะเป็นกรอบนอกนุ่มในอะไรอย่างงี้ใช่ใช่มันจะแบบมันจะกรอบแบบอุยๆฮะอุย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 นี่อุยอุยนี่คืออุยอุยนี่คือกลิ่นหีค่ะอุยอุยกลิ่นหีมันจะอุยอุยภาษาเหนืออุยอุยอุยขึ้นมาอุยขึ้นมาเป็นภาษาของแม่เอใส่ที่ภูเก็ตเต็มกลิ่นหีมันอุยขึ้นมากูไม่รู้กูทำตามเขาทำสองแบบเลยค่ะใช่นะคะใส่แป้งมันจะกรอบกรอบแต่ข้างนอกข้างในยังนุ่มแม็กกินยังแม็กกินขันมะแดงเหรอยังไม่กินเลยไม่ใช่มึงมะแดงไหมปกติไม่กินอ๋อปกติไม่แดงแต่อาจจะกินได้มันดูไม่น่ากลัวบอกเลยว่าแบงค์ทำแดงได้หมดอ่ะใช่เหรอเออคือเป็นเชฟได้เลยคือยกเริ่มจากได้แบงค์เป็นเมียแล้วนะทำมันก็จะอวยกันแบบนี้มันก็เบียดกันเองใช่ใส่นิดหน่อยค่ะจะไม่กรอบมากค่ะใส่อันนี้แล้วแต่พ่อครัวเลยค่ะแบงค์เคยโดนไหมเคยโดนบ้างไหมโดนเลยโดนเย็ดตูดอ่ะโอเคมากเลยนะค่ะแบบยังซิงอยู่เลยทอดยังซิงอยู่ไตโอ๊กอะไม่เคยเย็ดตูดทีเนี้ยมันขอเย็ดได้ไหมเออถือว่าวินวินทั้งคู่วินวินมั้ยแบงค์อะก็ได้รองรับทุกคนอยากฟังหรือจะเอาไปตรงนี้ค่ะลองดูพี่นานาบอกว่าทอดเถอะอะไรวะคือไม่ได้เป็นไปไม่ได้เนาะอันนี้รายการอะไรคะเนี่ยจังไรแมนโอไปนั่งตรงนู้นค่ะโอไปนั่งตรงกลางนั้นเลยค่ะใช่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะแต่พี่จะทำเป็นไม่ได้ยินค่ะคุยกันเลยค่ะถือว่าพี่ไม่ได้อยู่ตรงนี้เออใช่แต่ห้ามด่ากูแล้วกูด่ากลับนะจริงๆแล้วอ่ะถามไปแล้วเปิดซิงครั้งแรกอายุเท่าไหร่พี่วะเปิดซิงครั้งแรกอายุเท่าไหร่ครับเออกูบอกว่าไม่ต้องถามกูค่ะคุยกันเลยค่ะหัวอย่าพูดเยอะหัวอย่าพูดเยอะเราเรียบร้อยโอเคโอเคพี่คีบลุกมาเป็นไงเขาพิมพ์ไม่เยอะนะเขาพิมพ์ว่าหัวอย่าพูดเย็ดค่ะเราเรียบร้อยงงอ่ะอะไรอ่ะไม่รู้อะไรอ่ะไม่รู้กันไกลต่อใบใช่ใช่แบงค์ไปไหนอ่ะเขาบอกว่าชอบเลยค่ะพูดค่ะฟังค่ะชอบถือว่าพี่ไม่ได้อยู่ตรงนี้พี่จะนั่งสดมนอยู่ในใจได้เปิดซิงครั้งแรกอยู่เท่าไหร่ผมหัวประมาณ16ครับ16ที่ไหนที่กรุงเทพนี่แหละครับผมต้องที่ไทยกรุงเทพจะเอาคลิปไหมครับถามนี้คืออย่างนี้โอ๊กกับแบงก็อย่าตกอีแม็กมันไม่ยอมตอบนั่งนี่มานั่งนี่แม็กนี่นะแม็กนั่งโอ๊กถามแม็กกับบ้างสิไม่ถามไม่ได้อันนี้มันเห็นไหมเห็นไหมเหมือนรู้พิธีกรหนึ่งพิธีกรสองไอ้เหี้ยเป็นคนเดียวไอ้เหี้ยกูเป็นคนคู่อะไอ้เหี้ยงานนี้ไม่มีพิธีกรพี่ว่าไม่มีพิธีกรค่ะงานนี้โอเคเคยเลียไหมแม็กไม่ไม่เหลือใช่ไหมครับเคยนะครับแม็กเคยเลียไม่เลียไม่เลียทางไรจะไปเลียเข็มมาตายอ๋อรู้ได้ไงว่าเข็มนะคะโอเคนะครับผมมันคล้ายๆเคยแบบเทสกับพวกเนื้อหมูหรือว่าอะไรไม่เคยเมกันพายอะไรเงี้ยเคยลองกับพายไหมยังไงนะกับเมกันพายลองเย็ดพายอ่ะเคยไหมครับไม่เคยเคยลองกับอย่างอื่นไหมครับที่ไม่ใช่มือแม่เคยเย็ดหมูไหมไม่เคยไม่เคยเย็ดหมูเคยไหมเคยอีดอกปุ๊บจะบอกมึงเคยเหรอปลาหมึกอีดอกปลาหมึกโอ้ยไม่เคยอ่ะไม่เคยไม่อยากเสี่ยงครับเดี๋ยวเน่าเนาะอ๋อโอ้เคยไหมมีบ้างปะปนไปมีอะไรมันคืออะไรมันคือตูดไก่ใช่ไหมครับไม่ตูดไก่เลยตูดไก่ไม่เอาตูดไก่มันจะเป็นบ้านเมืองเรามันลำบากต้องมาเย็ดตูดเย็ดไก่อะไรกันอีดอกเย็ดตูดไก่เลยวะเคยลองชักว่าวแมงงานพรีเมียมงานพรีเมียมนี่เป็นอะไรเป็นเนื้อโกเบเอแล้วอ๋อเย็ดเนื้อโกเบอ๋อมันละลายในจู่ไหมคะหรือละลายในมือไหมคะงานมันเนียนมากครับโอ๊กเถื่อนดีแล้วโอ๊กเถื่อนดีเราชอบเป็นคนพรีเมียมเป็นคนพรีเมียมเราก็เลยต้องทำอะไรต้องทำพรีเมียมหน่อยอ่าทอดเราจะเริ่มทอดนะครับผมเดี๋ยวนี้จังไรกว่านั้นครับผมจะไม่กระเด็นคุณลุกหรือว่าอะไรสักนิดเลยครับผมเอคุณแบงค์ครับผมคุยเรื่องเยี่ยๆไปด้วยก็ทำกับข้าวกินไปด้วยนะคะกินแล้วจะได้เฮงๆคุยแต่เรื่องเยี่ยๆใช่แล้วก็ทำข้าวกินไปด้วยจะได้เฮงๆจริงๆแล้วอ่ะเป็นเวลาเขาบอกว่าโอ๊กมาเย็ดพี่ไหมพี่งูมังครับโกตังมาครับเท่าไหร่หนึ่งเย็ดได้มีว่าตู้ไหวเท่าไหร่อยู่อ่ะครับผมพี่อิวถามว่าระบุที่ได้ไหมเออเมนูเมื่อกี้คุยกันอยู่ระบุที่โอ๊กเปิดจริงครั้งแรกระบุที่ได้ไหม
โทรมาดีกว่าโทรมาเลยดีกว่าอยากรู้ขนาดไหนโทรมาสายนะหรือว่าวงจะตัดครั้งสุดท้ายในชีวิตให้พี่อยู่หน่อยไหมไม่ครับไม่ที่ทำงานเราจะไม่กินวงแต่เออกินข้าวครับจุดอ๋อจุดทุบเรียกเคาะลงเคาะโต๊ะเรียกเออพี่อิ๋วพี่อิ๋วกินเลยนะคะเขาอนุญาตแล้วจริงๆแล้วมันจะมีซับนรกครับผมเวลาแต่ก่อนเนี่ยผมเคยทำแบบรายการประมาณนี้อยู่ในบ้านเพื่อนจะมีครัวประมาณนี้เลยเวลาใส่อ่ะวันนี้มีเขียงไหมฮะมีเขียงมีครับมีเขียงจะเป็นเขียงพลาสติกครับผมแล้วมีมีดไหมมีดก็จะยาวๆหน่อยเอาไว้ต่อยพวกเขียงเขียงสีอะไรหัวหอมเขียงสีขาวเขียงสีขาวแล้วไอ้ที่มึงหั่นสีอะไรสีเขียวสีเขียวเป็นผักผู้พักขาหน้าตาเป็นยังไงเป็นยังไงเฮ้ยเคยดูแบบจอนชาวไร่ปะอะไรนะเคยดูจอนชาวไร่กันไหมไม่เคยพวกกาเคยดูไหมครับเคยไหนลงไปอ๋อรู้แล้วคนนั้นเหรอคนนั้นชื่อจอนชาวไร่เหรอไอ้ที่มันพูดทั้งวันพูดไม่มองซ้ายมองขวานะใช่คนนั้นปะมันเยอะพี่มันมีคนทำเยอะแรกๆของยุคฝรั่งทำใช่ก็อะไรนะที่มันลืมเลยแม่เขาบอกให้เปิดสายเลยไปหน้า096ครับผมแล้วก่อนอีกเหรอก็อยากเปิดสายก็เข้ามาพบเราเล่นนะเรื่องจริงเดี๋ยวคืนนี้ไม่ได้นอนนะมันเคยเปิดแล้วอ๋อโอเคดีไม่มีคนโทรมาเลยครับไม่มีคนโทรมาก็เลยกล้าเปิดดิพวกผู้หญิงพวกนี้ก็อย่างเงี้ยแหละทำเป็นเงี้ยงๆสุดท้ายก็ไม่กล้าเปิดโอ๊กเปิดเลยหัวตลกเราเล่นหนังเปิดคุยเลยครับผมเปิดคุยเลยครับไม่ใช่ไม่มีเปิดคุยไม่ใช่ประเด็นถามยังถามแล้วการโดนบล็อกคือประเด็นอะไรเกิดขึ้นทำไมกลับมาขนาดนี้แล้วมึงหมดจบแล้วนะครับไม่ต้องมาแล้วอยู่เนี่ยแหละไม่เกิดไม่เป็นไรแล้วไอ้ถุงที่ถือมาเมื่อกี้มีอะไรอ่ะน้ำเข้ามาเข้ามาเฮ้ยเปิดก็ได้นะเว้ยให้มันลมแม่งต่อออกไปนะเออีดอกปล่อยพัดลมดิก็หันพัดลมมาไม่ต้องไปคำยักษ์เต็มอีดอกก็มาเยี่ยเร็วๆสัตว์เอาไม่อยู่รู้หรอรอเล่นอยู่รู้มันหยาบได้ Facebook อันนี้ Facebook เออช่างแม่งเลยนะก็เบิกเออไปช่างแม่งนะคะถ้าเกิดว่าคลิปไม่อยู่ก็โดนนะคะนี่มันหยาบได้ระดับนี้เลยเหรอไม่หัวบอกแบงค์หยุดหมุนเก้าอี้ด้วยเวียนแบงค์หยุดนะคะแม่ไปนั่งที่พื้นค่ะอ้าวแม่มาแล้วค่ะแม่ขอขาดเลยค่ะนะคะน้องงัวอยู่อ๋อค่ะแล้วสำหรับแบงค์เนี่ยเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าพี่แจ็คเนี่ยเขาเสนอเงินมาว่า11,000ไปยืนตรงเขาหนึ่งทีเออทีเดียวจบพี่ยาก็ไม่ยังบังพัดลมลูกก็พอปั่นออกไปผมก็ร้อนเหมือนกันนะไม่ร้อนใช่ก็แต่เขาเอ้ยอะไรวะเขาจะไล่ควันครับก็โอเคครับแล้วก็ติดพัดลมนะครับผมเวลาเปิดเออเนี่ยมันต้องแอบนะแม่มันเห็นแม่มันเห็นเออนะครับชอบพิธีกรแม็กค่ะโอนเงินให้น้องบ้างได้โอนบ้างบางทีเราควรจะทิ้งเลขบัญชีไว้บ้างเนอะเผื่อเขาโอนมาเราจะได้ไม่ต้องรับรายได้เงินจะเดือนจากที่นี่แม็กปักหมุดเลยครับผมบัญชีแม็กที่อะบัญชีพี่แจ็คไหมไม่เอาบัญชีถ้าเขามีอะไรเสียหายเขาก็มีแจ็คเออใช่เออว่ะเรื่องเหี้ยนะมึงเนี่ยเรื่องเหี้ยนี่โอ๊กกับแม็กสองคนแต่พูดเยอะๆใช่ป่ะเขาบอกว่าอะไรป่ะสงสารน้องแบงค์กดดันรอบด้านกดดันเหี้ยอะไรมึงกดดันเหรอกดดันอะไรวะกดดันอะไรวะแค่มันเงียบบอกว่ามันกดไม่คือเราขึ้นกับคนที่มาคอมเมนต์ไงไม่ได้ขึ้นกับคนคอมเมนต์ขึ้นกับมันเนี่ยใจแย่พี่แบงค์เงียบโอ้โหนี่มาดีพ่อผมนะเอาหรอเป็นไปได้ไหมแบงค์สรุปแล้วเนี่ยเป็นยังไงคือตอนหนึ่งทีหนึ่งหมื่นหนึ่งทีจบถือว่าเราไม่เคยรู้จักกันได้ไหมแต่พี่แจ๊คขอเย็ดแบงค์เดี๋ยวได้ไหมลุกอะเออได้แล้วฮะอ่ะแล้วถ้าบนโลกเนี้ยมีพี่แจ็คโลกถล่มหมดแล้วเออเหลือมึงกับพี่แจ็คอ่ะกับปลาฉลามชักว่าวดีกว่ามึงจะเย็ดใครมีปลาฉลามมีพี่แจ็คบางทีเราก็เริ่มใช้มือไปนะแม็กไม่แต่เราต้องแพ้พันดิคือโลกนี้มันแตกแล้วพี่แจ็คแพ้ได้เหรอพี่แจ็คแพ้แล้วแม่แม่มีมดลูกอยู่ในตัวความเป็นแม่ของพี่แจ็คถ้าเกิดพี่แจ็คสามารถคลอดลูกได้มึงจะเย็ดไหมแบงค์พิกหมูหน่อยพี่อิ๋วบอกถ้าพี่แจ็คคลอดลูกได้พี่อยู่กินด้านนั้นไปแล้วใช่ไหมคะน้องแบงค์พูดไม่ทันเจอแม็กกับโอ๊กลุงพอแล้วพอแล้วเริ่มชงแล้วแม็กมีอารมณ์ค่ะอารมณ์คือที่ถามนี่คือจะเอาเองหรอแม็กหรือถ้าเกิดมันเย็ดพี่แจ็คได้ก็ต้องเย็ดผมได้แหละไม่แค่ยังไงแม็กเ
ตอนนี้เหรอไม่จัดได้ทันทีทำไมเป็นกูมาจัดเลยวะถ้าสามคนนี้แยกกันเมื่อไหร่บอกด้วยนะคะจะได้ลาออกหรอกกูอยู่ไม่ได้นะค่ะกูไปก่อนทำไมอ่ะแบงก็ย้อนถามพอดีพี่ก็กลัวโรคบ้างอะไรบ้างคือโอ๊คจะบอกโอ๊คจะเย็ดแล้วหรอฮะจะเย็ดไหมจะเย็ดสมุดยังชีวิตนี้ชีวิตนี้เหรอพี่มัวเคยพูดว่าอะไรนะอะไรอ่ะพี่มัวตอนเรียนเคยมีให้กระเทยโมกให้มั้ยไม่ใช่เคยพูดตัวอ่อนเคยถามโอ๊คตัวอ่อนพอพี่พูดซะผมตกใจอะไรแม็กตัวอ่อนไม่เห็นไรตัวอ่อนเลยวะตัวอ่อนนะพี่ดักแด้อยู่ไหนอยู่ไหนเอาอยู่ที่โน่เหรอไปแล้วไปแล้วพี่ไปดีมากดีมากจูอ่อนหน้าคอมากเลยอะไรนะเราพูดถึงไหนแล้วเนี่ยตอนเรียนเนี่ยให้ตุนโมกให้ไหมให้ตุนโมกให้ไหมสั่งหมูหน่อยอันนี้บล็อกแม่กูได้ไหมเนี่ยกูกลัวแม่กูเป็นตุ๊กไม่เอาลง YouTube ได้ไหมแม่ซื้ออะไรนะไม่เอาลง YouTube ได้ไหมวะวันที่เป็นสิ่งไม่ตายแม็กฮะวันที่เป็นสิ่งไม่ตายให้ตุนโมกให้แม่แบบไปลงไปเรียนรอดออะไรเงี้ยเคยไหมเคยให้มุกใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยอีกแล้วเฮ้ยไปดูพี่แจ๊คเลยมีบ้างตอนนี้น่าสนใจก่อนโคตรคนจริงเลยอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ประมาณ12เราโอ้โหเล่าเหตุการณ์เหรอก็พี่หัวอยากฟังไหมถ้าพี่หัวอยากฟังจะเล่าให้ฟังนี่หรอพี่แจ๊คเรียกแต่แกเอาหรออุ้ยดาวไม่งอเราต้องเปิดไลฟ์อันใหม่ไม่ใช่หรอต้องเปิดไลฟ์ยูทูบอ่ะเฮ้ยเปิดไลฟ์แล้วเอายูทูบเหตุการณ์มันเป็นยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงเริ่มมันไปค่ายหนึ่งเอาไปค่ายระบุค่ายได้ไหมเอา12เหรอลูกเสือเหรอเราเป็นสหแต่เราเลือกที่จะให้ผู้ชายอมไม่คือเรานอนน่ะเรานอนฝั่งผู้ชายก็จะมีแต่ผู้ชายหมดเลยโอ้ถ้ามันรวมกันอย่างนั้นน่ะบอกเลยแม่งโดนผมทั้งหมดไม่ได้หมดเลยอ๋อค่ะอะไรคะเหตุการณ์สะดุดเลยเหตุการณ์สะดุดครับข้าไปก่อนเดี๋ยวคุณนึกได้เดี๋ยวกูกลับมาถามใหม่ผมครับอ้าวประชุมก็โอเคแล้วตอนนี้เกือบไปแล้วครับผมขอโทษฮาตาริด้วยนะคะโมริโมริอย่าปล่อยให้หนุ่มๆอยู่ด้วยกันใช่ไหมมันจะเย็ดกันเองโอ้โหนี่เอานี่ไปหันเลยพอแล้วเว้ยมันเยอะไปนะเว้ยแดกให้หมดมึงต้องแดกให้หมดนะเออสองชิ้นพอใช่จ้าพี่แจ็คกำลังไลฟ์ใน YouTube แจ้งเตือนแล้วใน YouTube แจ้งเตือนด้วยพี่แจ็คอ๋อกด Subscribe นะคะน้องรีบมากินพี่มีธุระได้แล้วแล้วน้องทุกคนตั้งขาตั้งกล้องไม่ต้องไปแคร์เวอร์ใครใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่เราบอกกับเขาว่าแล้วใส่น้ำมะขามไหมแบงค์อ่ะแบงค์นะแกงหวานๆแล้วใส่น้ำมะขามไหมครับหนูไม่ได้ใส่เห็นเพื่อนมันพูดๆอยู่แต่ว่าไม่เห็นมาหยิบแบงค์แกงปลาหวานได้ใส่น้ำมะขามไหมแกงปลาหวานไม่ได้ใส่อ้าวทำไมไม่ใส่ตอนนี้ไม่ชอบกินน้ำมะขามแน่เลยใช่ไหมโอ้เห็นเกลือพูดตั้งหลายครั้งแบงไม่ใส่แสดงว่าเขาอาจจะมองว่ามันไม่เขาไม่ชอบหรือเปล่าส่วนเขาไม่ใส่หรือเปล่าอ๋อแบงบอกว่ามันไม่เปรี้ยวกันเขาไม่กินเปรี้ยวกันมันมีอะไรที่ทำเปรี้ยวอยู่แล้วอ๋อกินไข่ต้มแต่ไม่กินส้มนะคะเอ้ยกินไข่หมดส้มแต่ไม่กินส้มกินไข่หมดส้มแต่ไม่กินรสส้มเสื้อดำหรอกน้ำมะขามถ้าเป็นคนอื่นตอบแม่งเลยถ้าเขาเป็นคนนี้ไม่ตอบราคาตอบไม่ได้น้ำมะขามแบบนี้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวสั่งให้เขาไม่ได้ใส่ใช่ไหมมีคนบอกอันนี้สั่งนิดนึงมันเย็นนะใช่ป่ะพี่แดงอีดอกใช่แหละเนี่ยหมูเที่ยงต้องหั่นไหมหั่นดิต้องหั่นดิอันนี้ที่บ้านเรียกหั่นแบบสเต็กบ้านพี่หมูเรียกอะไรเนี่ยบ้านแล้วครับสเต็กฮะพี่ดุนกลับแล้วครับโอเคอ๋อพี่ดุนกลับแล้วหรอครับโอเคมั้ยพี่ดุนแบบคุยเรานัดกันไว้พี่ดุนก็ลืมหน่อยไปไหนอ่ะนี่ไงของแม่แต่วันนั้นตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้คุณจะทำนี่เหรอใช่มั้ยใช่ต้มแจ่วเนี่ยมันมีอยู่แล้วนี่ทำน้ำจิ้มแจ่วแล้วดำเบาเหล่าได้ค่ะฟังดำไหนบอลอย่าเพิ่งอะไรมากมายฟังนะครับค่ะไอโอทำไปแล้วแหละนะครับไอโอดีกว่าลูกบังเข้ามาแน่บังมั้ยบังคิดปลดน้ำน้ำปลาข้าวคั่วเนี่ยครับรบบันมานี่บันมานี่บันอย่านั่งอย่าทำอย่าไปน้ำมันเพิ่มเลยมาไปนั่งคนองค์หักแล้วแบบอย่าไปสวัสดีค่ะพี่แจ็คแม็กหัวบอลและอดัมวันนี้เราอยู่กับแบงค์ด้วยนะครับพี่มีเวลาให้น้อง15นาทีแล้วพี่จะเพื่อนพี่แจ็ครอแล้วทุกคนต้องลงไปด้วยภายใน15นาทีนี้ฉะนั้นถ้าหิวกินข้าวซะนะครับหรือเราจะแจกข้างบน
ต้องจ่ายหมุนข้างล่างถ้าเปิดถ้าจ่ายตรงนี้ต้องเก็บข้าวนะแล้วก็ต้องเคลียร์โต๊ะให้ดีต้องเปิดแอร์ใช่เพราะอยู่ในหัวตอนนี้ไม่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวคุณเขาจะร้อนใช่ๆๆๆเขาอยู่ในซ่อมอยู่เนาะอะไรนะเขาขับพอร์ตขนาดนั้นพี่จะให้เขามาดูตรงนี้คือใส่เขามานั่งแบบนี้ไม่ได้ทีนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับตู้อบเหมือนความในใจเลยอันนี้คือพูดแทนใช่ไหมพูดแทนคุณทาเคชิเขาใส่มะเขือเทศแล้วช่างมันเถอะค่ะคุณพี่เพราะว่าพี่เวลาแค่15นาทีฟังนะครับค่ะทอดอีกไหมหรือไม่มีแล้วก็มีเยอะแต่ก็กินไม่หมดก็ช่วงนี้เยอะอันนี้เขาเรียกว่าขันโตพี่มาขันโตแบงก์ก็มาคิดถึงพี่แจ๊สมากตอนอกหักมีเสียงน้องหัวยังไม่เห็นหน้าเลยออกกล้องหน่อยค่ะยังมีชีวิตอยู่ค่ะยังอยู่นะเชื่อโดยเกินตับมันอยู่ค่ะเมื่อกไหนนะตอนนี้แม็กหยาบคายมากเลยเอานะอะไรวันนี้เราทอดหมูบางทีมันก็ไม่ได้นานหรอกพี่ก็อยากเปิดให้น้องแล้วก็ลงข้างล่างกันไม่มันร้อนเพราะว่าเมื่อกี้ประเด็นในการพูดคุยอ่ะมันแบบมันเดือดมันเดือดมากตรงนี้นะครับเปิดประตูห้องน้ำอะไรนะตรงประตูห้องน้ำเปิดแล้วถ้าเป็นผู้หญิงฟังแล้วก็จะแบบรูขยายแล้วก็เหงื่อออกใช่ไหมแบบพี่ห่วงเนี่ยเหรอผู้ชายรุมร้อมผู้ชายอยู่ด้วยกันไม่ได้ดาวล้อมเดือนนี่ผู้ชายอยู่ด้วยกัน4คน5คนเนี่ยนะผู้ชายเฮ้ยยศอะไรพี่เนี่ยเฮ้ยอยู่ชิ้นมันใหญ่ไปนะพี่ไม่เป็นไรครับคิดโอ้ไม่ทำแจวเหรอเดี๋ยวทำได้อยากกินสูตรโอ๊ะเหรออร่อยอ่ะโอ๊ะกินได้ไหมเนี่ยทุกคนอย่าลืมนะคะนี่นะปกติแล้วทอดนี่เขาต้องปิดฝาเนี่ยครับไม่ต้องพี่สูตรแบงค์อร่อยเชื่อผมคือแบงค์พ่อเป็นพ่อครัวใช่พ่อเป็นพ่อครัวพ่อเป็นเชฟพ่อทำกับข้าวบ่อยครับอ๋อผมก็เป็นพ่อเป็นเชฟแม็กส่งมัวตัวเป็นเชฟด้วยปาร์ตี้หรือป้าระดับเชฟระดับไหนคะแล้วก็มาเลยว่าแจ็คทานเลยค่ะแจ็คทานแล้วก็ดีใจแล้วครับพี่แจ็คเชิญแต้มถามป้าแจ็คอร่อยไหมนี่ไงแนนซี่แนนนี่อาจารย์มาใส่พี่แนนแต่พี่ไม่มีนะก็เป็นอาจารย์มาใส่ไปอ๋อนี่ไงโอ๊กหันอยู่ค่ะโอ๊กหันมีประหารโอ๊กหันอย่าซอยมากนะคะมันไม่ใช่ต้นหอมมันเป็นเนื้อหมูครับคุณเล่นซ้ายขวาคนไหนหลวงอ๋อหัวหลวงหัวน้อยเอาตรงนี้อ่ะว่าไอ้น้องบอลช่วยกันนะครับเป็นพี่หัวเท่าคนไหนหลวงไม่เอาเลยค่ะไม่เอาเลยหรอจริงหรอไม่เอาตัวเขามีหัวแล้วอันนี้จะเป็นสายแบบเรียบร้อยในสายแบบจัดจ้านเอาอันไหนไม่เอาเลยค่ะไม่เอาเลยหรอมันมีตัวเลือกมากกว่านี้เฮ้ยพี่หัวถูกเวลาเต็มเวลาเลยไอ้เนี่ยก็บางทีผมไม่ต้องพูดถ้าถูกเวลาอยู่นะไม่ได้ลองแบงยิ้มหน้าเราเอาได้ยังไงก็ว่าก็เป็นเอาทั้งสองขึ้นมั้ยอะไรทอดอีกเหรอทำอะไรไม่คือทอดแค่นี้เองเหรอโหพี่อยู่กับข้าก่อนแค่นั้นก็พอหั่นมาแค่นั้นก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับไม่มีอะไรไม่ได้ทอดแล้วไม่มีเปิดแอร์แม่งเลยเปิดอะไรครับพี่เปิดเครื่องครับผมเปิดเป็นมีคนพิมพ์มาว่าใช้ช้อนกลางด้วยนะคะให้น้องฝึกไม่สนใจนะคะไม่เมื่อเช้าดีพี่เต้อะพี่เต้ทักพี่เต้เอาไปแจ็คไปพูดในไลน์เรื่องคิวว่าตลกมากเลยอะเขาบอกว่าคิวยาวนึกว่าขาวแว่นคือของหนูเคยได้ยินแค่สะพานพระราม8แต่นี่กลายเป็นขาวแว่นแล้วนะคะใส่แว่นของพี่เต้ค่ะอ๋ออะไรวะเนี่ยพอคนออกมาดูไปถึงบอลคนใส่แว่นของพี่เต้ถามแม่อุไรวันด้วยนะคะอย่าแขวนกล้องครับนะครับผมอันนี้คือขยับได้ไหมอะไรนะเก็บจับสองข้างนะครับมันสั่นอ่ะตัวนี้ต้องเปิดด้วยไหมพี่ไม่ต้องครับจบเปิดตัวเดียวเหรอพี่แอร์พังอ่ะวิแม็กพี่ไปโดนอะไรไม่เย็นนะแม่เอากดออกเปิดไปเถอะมีให้กระบุนกดอะไรกดอะไรกดอะไรกดแล้วครับเดี๋ยวก็ปิดแล้วเปิดได้เหรอเปิดมีรีโมทไหมเชียร์แล้วมีพี่เปิดก็ไปไหนคนถ่ายหนังปะติดประตูไหนสุดยอดครับมาแล้วทำไมนอนกันเลยมันยังทั้งอยู่โอ้โหก็ร้อนด้วยเลยน้องหัวคะคลิปหายไปไหนกูกลัวมาบอลทำไมยิ้มแรงอ่ะทำไมสิยิ้มขนาดนั้นน่ะเหมือนมีความในใจเหมือนกันครับผมใส่แว่นของพี่เต้ค่ะอาวางแล้วก็มากินข้าวครับอยู่ในห้องพี่แจ๊สกินข้าวนานมากพี่แจ๊สทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ตอนนี้นี้ยำไข่มดแดงค่ะผมจองนะพี่ยำไข่มดแดงกับปลาพี่
ต้องมาโอ๊กจ้ะแบงค์จะมีใจคือแม่พี่แจ็คกินแม่พี่แจ็คกินพี่แจ็คกินข้าวน้ำมากน้องแจ็คเลือกแล้วจริงเหรอคะว่าที่คนใหม่หั่นชิ้นดีกว่าหั่นชิ้นเล็กดีหั่นชิ้นดีกว่านะครับชิ้นเล็กป่ะเอาเล็กป่ะเอาพอดีคำนะพอดีคำพอดีคำหรือว่าเอาเส้นเส้นพอดีคำพอดีคำพอดีคำไม่เป็นไรสักท่านเลยไม่ได้กินพร้อมกันลูกมาสักท่านเลยมาเข้ามาแม็กมือนี้คุณแม่มีความสุขอร่อยอะไรที่ว่ามือสุดท้ายต้องให้คนป่วยเป็นคนทำส่งมาพี่ขอถามน้องๆหน่อยค่ะอะไรที่น้องชอบกินในเมนูพวกนี้จะชี้ให้พี่คนละหนึ่งเมนูหมูทอดกับนี่แหละอืมสองอย่างอันนี้ไม่ได้แกงอีสานนะแกงเหนือพ่อหนูแกงอะไรพ่อหนูเป็นคนไหนอ่ะคนเหนือครับพ่อทำอย่างนี้ไหมไม่รู้ไม่เห็นพ่อทำเมนูนี้ผมแปลไทยให้ทีพี่เรื่องของพ่อผมก็แฮชแท็กจบข่าวยูทูบแคปชั่นว่าที่ผัวคนใหม่ทำอาหารให้ทานอ๋อก็ทำไมหวานถูกอะครับเพราะมันไม่แพงนะพี่บางทีผัวก็เป็นเมียได้นะคะผัดมดแดงกินแล้วจะเป็นคนมีเหตุผลดีเป็นเยี่ยมผัดมดแดงกินแล้วจะติดสองกินก็140เชื่อไหมพี่ตอนนี้เขาเลี้ยงได้แล้วนะเขาให้กินอาหารไก่แล้วก็เอาสาวมาอันนึงก็ให้มันไต่เชือกมาไปมะม่วงแต่ละต้นทำไมครับพี่แจ็คจะทำเหรอครับพี่ดูใน YouTube อ๋อเลี้ยงไข่เอาไข่หมดแดงเหรอคือวิธีการเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาปลูกมะม่วงแล้วเขาไม่ได้ผลก็เลยออกมาเป็นที่เขาว่าเอ๊ะเขาเครียดมากเขาเครียดมากเนื่องมาจากว่าดอกมะม่วงมันร่วงมีคนด่าคุณหรอไม่มีจะไม่มีนี่ไงค่ะพอแล้วลูกอันนี้หนักน้องโอ๊คน้องโอ๊คน้องเหนือลำไยน้องโอ๊คเร็วๆปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บหักกันไปไม่หายไม่ดีลูกผมละเอียดผมละเอียดไงมึงอย่ามาละเอียดตอนหักมีมาแล้วค่ะมึงอย่ามาละเอียดตอนได้ได้ได้น้องแซกค่ะฟังเอาข้าวออกถุงเงียบๆเก๋ๆแหนกันไปดูพูดไก่ผู้ชายเอาข้าวออกคนข้างๆแล้วพูดกับลูกดิเอาข้าวออกถุงนะคะที่รักเอามาฟังอ่ะโอ๊กนั่งกินเคยนั่งแล้วพี่จะไม่นั่งอีกเหรอฟังค่ะเอาโอ๊กไอ้นี่มาไอ้แม็กกับหัวมาเอาเลยๆดูจัดการดูให้ไม่เอาไม่เออมีน้ำมีปลาทูไอ้ที่ปลาทูอยู่ไหนอ่ะปลาทูอยู่ไหนบ้างตรงนั้นน่ะตรงไหนอ่ะนั่นไงแกะอยู่ในถุงนั่นไงถุงมันนั้นน่ะหาจะทิ้มหน้าอยู่แล้วนะครับผิดปะเนี่ยไม่โอ้ก็แบบเออนิดเดียวเองแกไม่เห็นอะไรเลยแกอยู่ข้างหน้าแกเลยนะอย่างเงี้ยมาอาจารย์มาอาจารย์พ่อแม่ลูกอันไหนพ่อไอเกอร์มั้งเอาสโลว์ไอเกอร์เป็นพ่อฟังนะครับค่ะพี่ถามน้องว่าน้องชอบเมนูอะไรน้องก็กินถามตอบให้พี่หน่อยเด้ออ๋อบอลตอบไปแล้วต่อไปให้แบงค์ตอบค่ะแบงค์ตอบมันก็ต้องตอบไข่มดแดงของมันสิเดี๋ยวพี่จะให้มันตอบอะไรไม่ให้มันชิมก่อนแล้วให้มันของมันแบงกินหรือยังไข่มดแดงอ่ะกินแล้วอร่อยเป็นยังไงบ้างเหมือนกับที่เราทำตอนแรกไหมเหมือนครับเหมือนได้ยังไงเขาเติมมะขามลงไปอีดอกไม่รู้เหรอไม่จริงไม่รู้เหรอไม่มันเป็นยังไงวันนี้มาแม็กมานั่งดองเคด้วยไม่มากินวันนี้พี่แจ็คเข้มแข็งทำงานบ้างสิพี่เต้จะมาเหรอพี่เต้บอกกินอะไรไม่รอกันเลยจุดทูบให้นะครับพี่เต้ปะเปียวันนี้วันหยุดพี่เต้เนี่ยพี่เต้มาแล้วนั่งไปพม่าพี่ผมทำน้ำจิ้มแป๊บค่ะเชื่อไหมค่ะผมจะทำน้ำจิ้มแบบมุ้งเมื่อไหร่น้ำตาลอ่ะผมไปกินออกมาแล้วโอเคเอาไข่หมูแล้วก็เห็นมาทำน้ำจิ้มแล้วเป็นสงสารทำไมแต่บอลเพิ่งตอบไปนะว่าหมูอร่อยหมูอร่อยใส่ข้าวกล้วยด้วยนะใช่ๆแบงค์เป็นคนทำแบงค์เป็นคนทำอร่อยอร่อยค่ะทำไม่กินหมูไม่ลงเลยอ่ะทำไมอ่ะเพราะโอ๊คไม่ไปทำจิ้มเหรอมันเพิ่งจะไปทำน้ำจิ้มพี่แซกจะหมดแล้วอ่ะทอดใหม่ได้มีหมักนี่เพียบเลยไม่เป็นไรมีอีกเยอะพี่กินเลยครับผมผมทอดเองแบงค์ก็อยู่นี่ค่ะมาส่งมาเบตงยะลามั่งครับพี่เต้มาแหละทุกคนเต้จะมาฟังนะค่ะมีเจ้าสวนอยู่คนนึงเขาปลูกต้นมะม่วงแล้วดอกมันร่วงหมดเขาว่าเห็นเอ๊ะทำไมแมงเขาก็ดังมองต้นมะม่วงเขาแล้วก็ไข่แล้วก็มดแดงก็ไต่กันเต็มนะเขาก็เขาสอยไข่มดแดงขายสรุปแล้วเขาไปนั่งขายเพาะขายเองตอนนี้มะม่วงเอาไว้เป็นพร็อพปลูกไว้เป็นพร็อพเป็นรังกลายเป็นว่าเขาปลูกทำรังไข่มดแดงกลายเป็นว่าพืชอะไรนะไม่มีสิ่งรบกวนอ่ะกลายเป็นว่าผลมะม่วงก็สุกแล้วก็ไอ้ก็ดก
แสดงว่า มดมันกินอะไรในต้นมะม่วงหรอต้นอื่นได้ไหมมดมันกินดอกมะม่วงแล้วก็ลูกมะม่วงอ้าวแล้วถ้ามันกินดอกมะม่วงแล้วมันจะเป็นน้ำหวานดอกมะม่วงอ๋อมันกินน้ำหวานจะบอกเวลาฟังพี่แจ็คก่อนค่ะคืออะไรแสดงว่าพี่แจ็คมีข้อมูลใหม่ที่จะมาแบบนำเสนอเฮียให้รายการแกจะกลับไปต้องรีบเพื่อนเพื่อนมดไม่ได้กินนี่มดกินอะไรกินรากมดไม่ได้นี่มดไปกินอาหารไก่อ๋อคือมีการเชื่อมโยงไปถึงอาหารไก่แล้วเอาละมดอยู่บนต้นมะม่วงแล้วมากินอาหารไก่เขาเอาเชือกไปขึงไว้ตรงอาหารไก่ต้นไหนปะคือมดเดี๋ยวนี้ไอ้เหี้ยอาหารไก่อยู่ต้องล่างสุดตัวมึงมาอยู่ซะสูงเลยก็อย่างงี้มึงคานกันลงมากินทำไมวะไม่ได้คานนะข้างล่างเขาทำเป็นสารประปูมีอย่างเงี้ยอ๋อสอยขึ้นมาให้เลยแล้วก็เอาเนี่ยถ้วยนึงอ่ะเป็นอาหารไก่ใส่แล้วก็มีเชือกไปแต่ละต้นละต้นมะม่วงไหนเน่าอาหารอื่นได้ไหมก็มีข้าวเหนียวไอ้ข้าวสวยมีข้าวสวยคุกกูต้องทำกับข้าวสมมติที่บ้านกินอาหารแมวอ่ะบางทีบอกบางทีไม่เอาไข่มาจะอร่อยกว่าก็ได้นะทำให้แมลงไม่เจาะมะม่วงอ๋อค่ะซึ่งมันเถอะค่ะประเด็นคือไข่หมดได้ใช่แม็กโอ้พอแล้วโอ้พี่สงสารแกพี่ฟังแล้วโกกังมากอะไรนะใช่แม็กพี่ฟังแล้วโกกังมากผมฟังพี่แล้วโกกังกว่าอีกคืออะไรวะโกกังแปลว่าอะไรก็ไม่รู้บริบทไหนที่เราโกกังชวนแม่รักใบครับฮะแม่รักใบลูกค้าไม่ลูกค้าไม่ได้รักใบไม่มีหรอกพี่อ่ะทำไมลูกค้าไปจัดมันนั่นเพื่อนผู้ชายผู้ชายรอไม่ได้ครับหล่อไม่น่าจะไปหล่อเดี๋ยวครับเดี๋ยวลุงพี่ขอถามนิดนึงเขาจะมาทำอะไรมาตัดผมไม่ได้นัดใช่ครับลูกค้าไปยังไม่มีหรอกไม่ได้นัดอ่ะไม่เคยมีเธอแม็กโดนไปแล้วไม่นัดหล่อยังแล้วถ้าลงไปเป็นปปส.วิ่งสิครับค่ะน้องๆกินข้าวแล้วดื่มน้ำด้วยนะคะเป็นไปไม่ได้ที่จะมาตัดผมแบบนั้นแล้วไม่ได้นัดขอชื่อและนามสกุลพร้อมบ้านเลขที่แล้วก็อี้ตัวนั้นนั่งไม่สบายหรอจะเป็นเก้าอี้มานั่งมาดีกว่านะครับเป็นใช่ๆเอาเป็นเก้าอี้พี่แจ็คค่ะชอบน้องแม็กค่ะชอบน้องแม็กน้องโอ๊คนะคะเอาโอ๊คนั่งดิพี่ก็สงสารแกไม่กินผมไม่กินกี่ดาวเพิ่งตกตกงอนที่อะไรวะไม่มันไว้งอนเรื่องอะไรอ่ะงอนเรื่องอะไรอ่ะคือสงสารเนี่ยพี่แจ็คบอกว่าผู้ชายอยู่ในแกนไม่คิดอะไรนู่นนี่เห็นยังคะโอเคที่งอนอีดอกงอนเรื่องอะไรผมไม่เคยงอนอะไรเอามานั่งซะเมียผมยังไม่นอนเลยมีเข้ามาพี่คิดว่าขุนแผนอ่ะไม่ได้ต่างกับพี่แจ็คขุนแผนใครวะมาขุดขุนช้างมาเนี่ยมากับนางวันทองกันนั่งต้อยมาลาด้วยไหมคะเดี๋ยวยังไงให้กุมารนั่งรอหน้าร้านนะคะหล่อนรอฉันด้วยค่ะว่าสองปีที่แล้วไม่มีคนใจจะถูกนะถูกอะไรถูกหวานอ๋อแล้วความตั้งใจนั้นหายไปหมดกับพี่มันปลูกไม่ได้ในกรุงเทพเนาะมันต้องไปปลูกต่างจังหวัดต้องไปดูแลแล้วก็ต้องเก็บทุกวันต้องมีพืชพี่เลี้ยงต้องโทรหามันทุกวันเลยต้องมีพืชพี่เลี้ยงก็คือต้นมะขามเทศไอ้แม็กมึงก็มานั่งสิกินข้าวโมรากาคีกินเลยกินเลยชอบซื้อคนเนี้ยโมรากาคีค่ะอยากให้กินพร้อมกันนี่ไงมาเหมือนที่เราจะเป็นใครเอาไปลาดูบ้าทำอะไรโลกมาแล้วมาแล้วกินข้าวมาเลยมานี่มากินข้าวหรือยังอยากกินกล้วยกันโอ้โหนี่ไงแบบนี้เลยเหรอสวัสดีค่ะกินอะไรเป็นไหมกินอะไรบ้างเป็นคนจังหวัดอะไรครับกสินครับกินได้เหมือนครับกินได้เหมือนเอาเก้าอี้มาอีกตัวนึงนะลูกนะไม่นี่นี่คนนิดเดียวเอาก็สวยก็ได้เราเหมือนเดิมนะครับตัวใหญ่เหมือนเดิมไหมครับใหญ่ขึ้นครับเขามีครับก็คือแกงหวานทั้งหมดแล้วยังมีก็ยังกินได้แล้วก็มีแกงมีอะไรกินได้นะพี่ปลาทูนะครับกินได้หมดแล้วชาร์จต่อยด้วยนะอะไรแล้วผมไม่รู้รหัสพร้อมได้ครับกินพี่บังกินนะครับผมนั่งยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยกินกันหลายคนอร่อยข้าวเยอะมากพอดีจะได้ข้าวสวยนะครับเอาจะเหลือไหนพี่จะรู้ไหมเหลือไหนบอกว่าไหนอันนึงเหลือเดี๋ยวนะครับหนึ่งพี่แม็กเหลือยังเลยได้ไหมน้องๆเลยนะน้องขุนแผนอื้อหือหล่อจุงนี่ฉันชอบผู้ชายกินข้าวแล้วไม่อ้วนผู้ชายเลิศค่ะ
ไม่มีการอันนี้นะครับชอบผู้ชายชอบผู้ชายที่ขาวขาว่าผู้ชายคนนี้กินเท่าไหร่ไม่อ้วนเพราะเขาออกกำลังกายไม่เหมือนไอ้แม็กไม่เหมือนไอ้แม็กไม่เหมือนไอ้บันนี่อันนี้หนึ่งคะแนนไหมครับยืนนิดหนึ่งครับผมกินข้าวกินนิดเดียวเนี่ยมาถามมาดูซิแพคค่ะครับนี่ดูครับนี่ถ่ายแอบได้ไหมอ่ะพอดีพี่แจ็คอ่ะสวัสดีนะพี่ว่าตอบกำลังเลยนะค่ะอนุโมทนาบุญกับพี่แจ็คด้วยนะคะค่ะได้นี่ซิกแพคเลิศมากนะครับขอให้น้องส่วนแผนกินข้าวเยอะๆนะคะค่ะอร่อยครับถือว่าเป็นเกียรติมากได้กินกับพี่แจ็คครับโอ้ที่เองก็เป็นเกียรติมากเลยเป็นเกียรติป่ะครับผมเป็นเกียรติตามพี่เต้ตอบเลยค่ะคนอ่านนะคะเพื่อนๆเงียบไปก่อนนะคะหยิบหนีนะคะหยิบหนีคนอ่านเม้นใช่คนที่สวยๆอ้วนๆใช่ไหมครับรอตัดผมเอามาเลยนะครับมาเลยไม่ละลายไม่ละลายนะครับกินแกงของผมหวานพี่แจ็คชอบคนแบบนี้นะค่ะพี่แจ็คก็ชอบทุกคนแหละครับผมก็ยังไม่เห็นพี่แจ็คไม่ชอบก็ยังไม่เห็นพี่แจ็คไม่ชอบใครเท่าไหร่นะนี่มีผมเนี่ยคนแรกไม่ชอบผมเนี่ยแหละโอ้ยไม่ชอบได้ไงหนึ่งทำไมพี่ขนาดฉันอยากกินหมูจะตายฉันเลยบอกว่าฉันยังกินไม่ลงเลยเพราะว่าเธอเป็นคนอยากจะขาหมูให้เธอกินไม่รักเธอได้ไงโอ้สังเกตแล้วยังอ่ะสังเกตพี่ผมก็จะเล่นๆแหมพี่ก็จริงจังถือว่ามากินก่อนทานเลยค่ะในหลักการตัวเองพี่แจ็คชอบทุกคนมีคนพิมพ์มาหุ่นแซ่บค่ะคือน้องคุณแผนเป็นคนจังหวัดยะโสธรกาฬสินธุ์ครับปีหน้าสนามบินเบตงอ๋อโอเคกาฬสินธุ์ก็บ้านเดียวกับน้องธนูนะคะที่ได้ดังใน YouTube นะคะมัธนูโอ้ยอยากไปเบตงปีหน้าเจอกันชอบดูแม่มากค่ะพี่แบงค์มาแล้วพี่ว่ามาคุณอมไปไหนคะคุณอมตัดผมแม่ระวังน้องแบงค์หึงนะคะเออเดี๋ยวพี่ไปงานแอทิจูดนะวันที่28อ๋อนึกว่าจะจะไปคืนนี้ไปตอนนี้พูดมันจะไปตอนนี้เลยอ่ะงงมากแคทนะคะอะไรลูกคุณค่ะพี่แจ็คทาแป้งใช่ไม่ลอยไม่ลอยนะคะชอบดูแม่มากเลยค่ะมาตัดผมร้านแม่บ้างนะคะไม่ต้องมาก็ได้ไม่ต้องมาตัดผมซื้อเซรีน่าไปกินเออก็ได้นี่นั่งอยู่บ้านนะกินเซรีน่าไปด้วยดูไปด้วยทอดหมูเพิ่มแล้วงานเยอะไหมช่วงนี้ก็พอมีครับเมื่อผ่านงานนะครับอ่านะคอมเมนต์เกิงเงียบแม่สั่งเก็บเสียงไม่ใช่แม่ค่ะหัวนี่มาดามไม่ไปแจ้งหาฝรั่งกันบอกให้มันหยุดเงียบได้ตีแบบแพงๆตีแบบแพงๆคือต้องใส่ทองด้วยฝั่งมุกพี่แจ้งกระถ่ายแอนโฆษณาคิดเห็นนะภาพสวยเยอะมากเล่นกินนะครับพี่แจ้งไปเพิ่งบอกขอฟรีบอกว่าแม่มันดูแบบหรือยังไงหรือว่าจะไลฟ์ตอนที่พี่แจ้งถ่ายด้วยจะเรือโอ้ my god ไม่ไมีอะไรเซอร์ไพรส์เลยนะครับพี่แจ็คนี่สีดูแพงไม่แพงฮะอีแม็กนี่นะดูแพงให้งั้นก็กูสรุปแล้วเลยดูแพงครับกูก็ไม่ต้องทำอะไรกูถ่ายกับอีแม็ก2คนประหยัดเนาะแล้วหน้าไทยดูแพงคือใครหน้าไทยดูแพงไอโอ๊กไอโอ๊กหน้าไทยดูแพงไอเกอร์งานหน้าไทยดูแพงไอเกอร์มาในนี่ดูแว่นเหรอใช่หลาซื้อหรือเปล่าคะไม่พี่ซื้อเขาเริ่มผอมมาแล้วเขาอาจจะไปเห็นในเฟซก็ได้อันนี้มีตะโกนไปแล้วแบบรู้สึกเพราะว่าฉันน่ะพี่ซื้อเขากินเซเลน่าอยู่นะมาออกพี่แจ็คสวยเหมือนนางแมวพี่แจ็คไม่ได้สวยเหมือนนางแมวครับจะใส่หูแมวเออวันนี้ปวดหัวไปบ่อยครับน้องหัวแอบไลน์ค่ะไม่เห็นหลายวันเห็นไม่เห็นใครว่าที่สามีผมดำหรือเขียวแล้วแต่เขาชอบสาวได้สาวเอาแล้วก็กำลังทานเหมือนกันค่ะคนพิมพ์แบงเริ่มงอนพี่แจ็คแล้วสนใจเสื้อขาวมากแกที่ผมทำเลยอ่ะได้ค่ะบีบนมนิดบีบนมนิดแม็กบีบนมไอ้อ๊อฟต่อไปนี้พี่จะไม่ต่อไปนี้พี่จะขอโทษเอาคืนลืมน้องแบงค์เลยคุณอ๋อค่ะถามอีกเรื่องนึงถ้าเราทอดหมูทิ้งไว้แล้วเราหั่นทิ้งไว้พร้อมกินกับค่อยทอดค่อยทอดเดี๋ยวทอดใหม่ๆจะอร่อยกว่าใช่เพราะฉะนั้นตามสั่งเราไม่สั่งกันหรอกไม่โอ้มันไม่ใช่เหตุผลแบบนั้นเราคิดว่ามันไม่ใช่โอเคลืมมันไปพี่ไม่ได้พูดเอากินข้าวเสร็จไม่ใช่ไม่ใช่ใครเลยค่ะคือคุณขุนแผนอันนี้คือมื้อกลางวันพี่แจ็คนะไม่ต้องเดานะคะไม่ต้องเดาหน้าต้องเดาหรือเปล่าคือคุณขุนแผน
ไม่บางคนเขาแบบเขาไม่เคยดูอะไรเลยเขาเคยดูเฉพาะไลฟ์พี่แจ็คเขาก็จะรู้จักแต่หัวคนก่อนๆของพี่แจ็คเท่านั้นอันนี้เราเข้าใจได้น้องอากิจใช่ไม่ใช่หัวพี่นะใช่ไม่ใช่หัวพี่แจ็คใช่เป็นน้องพี่แจ็คมีคนพิมพ์มาว่าอ้าวคุณแผนสวัสดีคุณมิตรภาพสำคัญที่สุดน้องคุณแผนใช่ทีมแบงค์มีการแบ่งทีมแล้วนะครับไม่ต้องแบ่งทีมนะครับเพราะเดี๋ยวคุณแผนกลับบ้านแล้วก็จบกันนะคะแบงก็อยู่ที่นี่ต่อไปน้องหัวมาเชียงใหม่ออสเตรเลียมาด้วยเนอะอะไรลูกพี่วัวพกกระเป๋าพี่ขยะครับผมฉันออกไปทั้งโอ้ยโอ้ยไม่ใช่หรอน่าจะหมดนะลูกค้าคนไหนมายัดเยียดแม่ให้หมดเลยเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราให้เซรีน่าไปไว้ที่เอาไปนู่นสักนิดนึงได้ไหมครับมาดามอ่ะโอ้ยที่ไหนเอาไปช่วงใหม่ลองไปรับที่นู่นเออนี่ถามพี่ไบอ่ะพี่ไบอยากไม่ต้องอ๋อพี่ไบจะเอาไหมพี่เอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรไม่เอาอะไรเอาอะไรไหมนี่หมายถึงว่าจะเป็นหน้าจะจินอ๋อพี่ไบเขาพี่ไบเขาไอ้นี่อยู่เขาเป็นไอ้นี่อยู่นะคะเป็นตุ๊ดไปอีกแก่งยิ้มข้าวตีลูกค้าอยู่ค่ะน้องแจ็คทานเยอะแต่ไม่อ้วนเพราะว่ามีเซรีน่าขายแต่ของมันเต็มเลยช่วงนี้อ้าวเก้อบึงพูดทีนึงนี่จบไปนะก็เดี๋ยวพี่ต่อยปากให้นะคะเอาเข็มมาค่ะได้มาค่ะเดี๋ยวใส่เดี๋ยวกูด้นถอยเดี๋ยวกูด้นถอยหลังให้เลยค่ะเกอร์ฟังนะครับผมแม่อยากเกอร์หุ่นแบบนี้เกอร์ไม่ต้องน้องกลัวพี่ต่อยปากน้องเสียใจมากใส่ของพี่คือการเอาเข็มต่อยเดี๋ยวค่อยกินพี่แจ็คเดี๋ยวค่อยกินฟังเขาหน่อยฟังเขาหน่อยไปได้ผมไม่ต้องหลังแล้วก็เตรียมของมาให้พี่เขาค่ะอันนั้นผักสดแล้วของพี่แจ๊กซื้อปลาร้าสับปลาร้าอะไรของพี่แจ๊กเอามาจากบ้านที่แพรเอามาไว้ไหนแล้วเป็นปลาร้าอะไรอ่ะที่น้องพี่แจ๊กซื้อมาให้เป็นกระปุกอ่ะบางทีเอาอะไรมาวางไม่บอกก็ไม่รู้ได้ไหมน้องเอามาให้พี่หน่อยไว้ในตู้เย็นอ่ะเดี๋ยวจะไม่อิ่มนะครับทำไมพี่แจ๊กคือพี่แจ๊กเองอ่ะพี่มาวินเขาซื้ออะไรวะเมนูอะไรอ่ะเมนูอะไรเอามาเลยค่ะเป็นปลาร้าผัดเอามาเลยเอามาผัดแล้วก็มันมีอีกค่ะที่ไอ้อ๋ออยู่นู่นอยู่นู่นพี่ดุลใช่ไหมพี่ดุลหรือพี่เคพี่เคหิ้วมาอันนี้บอลตรงนั้นเองนะคะเขาทำมาให้แล้วก็ลองดูก่อนนะคะลองปลาร้านะครับโอ้โหกินปลาเลยชอบกินทำไมแม่ต้องกินข้าวมาตรงนี้นะครับเห็นว่าพาดินเอาไหมให้นะให้ดูไม่หมดเลยพี่จันพี่แกงหอมฮะไม่ใช่พี่ดุลคือมันตลกแย่เหมือนเนี้ยใช่แล้วอะไรกับข้าที่พี่มาวินซื้อมาให้พี่แจ็คอ่ะพี่มาวินไม่รู้เรื่องที่พี่เคที่มามีไหมเป็นยังไงเป็นอะไรแม่ไหนว่ากินปลาร้าไม่ได้เอาเอออันนี้มันใส่ปลาร้าเนาะหมดเลยหมดกินได้เราไม่ได้ใส่เยอะนะพี่แบงค์นะปลาร้าน่าจะกินได้อันนี้ของพี่ดุลอ่ะข้าวเหนียวแต่กับข้าวพี่มันไม่มีอะไรที่จริงแล้วเสื้อหัวสวยครับผมน่าจะก็น่าจะสวยครับอ่ะเรียบร้อยเสื้อสวยครับสวยมากทุกอย่างเลยทุกอย่างเอาแกงหอมเลยครับผมอ่ะพี่ว่ามากินน้องล้างมาละน้องเกอร์ครับผมล้างจานให้แม่หน่อยนะฮะครับผมล้างถ้วยแม่ใส่แกงหอมจานจะหมดแล้วไม่ได้ถ้วยได้ครับได้โอ้โหแน่นแน่นแน่นนะครับเป็นไข่จานโฆษณาเยอะมากเลยข้าวถูกมีเลยเอาอีกนิดนึงก่อนอร่อยไหมอร่อยด้วยกระดานเราถ้าถูกน้อยไปเนาะกับข้าวเราเยอะกับข้าวเราเยอะพี่เรากินไม่หมดเดี๋ยวจะโดนด่าใช่ไหมใครด่าช่วงนี้ใครอ่ะน้องคือแกงอ่อมจ้าแกงอ่อมเหนือจ้ายำไข่หมดยังไม่รู้ว่ามันกินได้อยู่ใครโอ้ถามจริงว่ากินจริงเหรอพี่แกพูดเล่นนั่นอ่ะไข่หมดแดงอ่ะเอ้าเขากินขนาดพี่ยังกินไม่ค่อยเป็นเลยนะแต่ว่ากินเป็นสลับกันเลยเนี่ยเฮ้ยอร่อยแม่อาหารชั้นสูงนะคือโอ้ก็มันไม่ได้ต้องบอกโอ้ไม่ได้แบบที่แจ็คพีซ่าเราต้องยอดลุยยางครับถึงจะได้กินมันลุยอยู่นะต้องปีนต้นบกขางแล้วก็หนูไม่เอากินไหมพี่ขับคนแผ่นด้วยครับด้วยคุณแน่นแน่นนะครับหนุ่มน้อยลูกอร่อยมากครับผมไปถามพี่เคว่าวันนั้นพี่มาวินอ่ะฝากของมาให้อ่ะครับฝากของมาให้แม่ครับผมมันคืออะไรแล้วมันอยู่ไหนแล้วก็ได้เอามาจากคอนโดไหมเขาจำมุนเหรอเฮ้ยมาตะการเหรอพี่มาวินของจีนที่ว่าพี่ฮอปเอามาให้ไหมครับ
ไอ้ยำอยู่คอนโดไหมครับเดี๋ยวแล้วพอหรือไม่เอามานี่แล้วเขามีห้อยเงินเหล่าใช่ไหมนี่เป็นเหี้ยเดียจ้างหนุ่มจ้างหนุ่มไอ้ยำนั่นแม่ได้เอามานี่ด้วยครับเหมือนผมพูดคนเดียวเลยอย่างเงี้ยอ่านี่การดูอยู่นี่อ่ะคือทุกอย่างจะเอาอะไรห้อยชันเหล่าโอ้กินใหญ่เลยจริงมันเชื่ออะไรครับผมห้อยชันเหล่าไหมแม็กกินไข่มดแดงไหมน่ะไม่กินนะครับเห็นกินมดไปตัวนึงเนี่ยชิมหน่อยชิมหน่อยแม็กชิมหน่อยได้แล้วรักษาน้ำใจผมหน่อยอุตส่าห์ทำนั่นนี่เกอร์ครับผมแม่อยากให้เกอร์หุ่นแบบนี้ครับผมคงจะเป็น186ครับ186เป็นไปได้ครับไม่ได้ยากด่าไม่ลงเลยเนาะกลัวมันต่อยไม่กล้าใช้ไปเซเว่นเลยได้ยินว่าเนี้ยเวลาเข้าไปเนี่ยแบบข้างก้มนะเอาไปดูแพงหน่อยให้พี่แจ๊คขายแล้วกับไปดูแพงได้ได้วันนั้นอ่ะนุ่มเข้าสู่อ่ะตรงๆนั้นอ่ะอันนี้ตีนแล้วครับผมตีนแล้วเนี่ยไม่ใช่ขายผมอีกรอบคนเดียวนะพี่ไม่ค่อยดูซิกแพคผู้ตายอีกรอบไม่ค่อยชอบทำไมเขาไปดูย้อนหลังนี่เดี๋ยวเขาตอบความจริงเขาพูดเล่นไม่ได้เมื่อกี้แค่ฟังประสบการณ์เสียวโอ้พี่เหนือแตกเลยแข็งไหมพี่ตะกี้ไอ้นี่เป็นคนเดียวในร้านที่กล้าเล่นกับพี่ผมเอาน้ำไม่มาจริงกับผมว่าคนนี้แหละเอาถูกกับข้าวน่ากินโคแข่ก็พวกพี่แหละครับมาลองนะคุณอร่อยครับผมสงขลาด้วยสงขลาเออมันมีจังหวัดระบุทำไมอ่ะเป็นใหม่อ่ะมันไม่ส่งจริงโชคว่าไปเที่ยวอ่ะทีนี้เดี๋ยววันนี้ลูกค้าก็เหลือแต่น้องตัดผมนะครับแล้วก็ตัดผมเสร็จก็เดี๋ยวเราก็จะพี่จะแจกครีมกันแดดข้างล่างเขาเป็นคนอีสานก็เดี๋ยวยังไงหนุ่มน้อยลองยืนนะครับอีกรอบนึงนะครับมาพี่จะดูทิ้งแบกไปอย่างเดียวอยู่ครับกินเมื่อกี้กินไปเยอะมากคือกินข้าวไปเยอะนะครับคนที่กินข้าวเยอะแล้วมันจะพุงนิดหน่อยนะครับแล้วก็แบงค์ลองยืนนะครับยืนนะครับอันนี้คือเรารู้เลยนะครับว่าเห็นไหมนี่คือได้รับความสุขของเราเลยนี่เลยนะเห็นไหมเห็นไหมระดับน่ะอ่านั่งเดี๋ยวน้องจะไปอะไรไปตัดผมแล้วแล้วก็ตัดใครอ่ะตัดกับพี่ชัยก็ได้ครับไม่ได้ชอบใช้แบบอยากอมเหมือนกันเมื่อแล้วมาดูนิดนึงว่าเนี่ยนะฮะเวลาซิลิน่าหนุ่มเซเลน่าต้องหุ่นอย่างนี้ต้องมีซิกแพคนะคะต่อไปนี้โอ้โหนี่คือหนุ่มเซเลน่ามาเต็มอย่างนี้นี่เห็นไหมนี่โอ้ใจเย็นเล่นแล้วนะฮะนิดนึงใจไม่ดียกเวทกี่โลครับใจเย็นหนุ่มเซเลน่าเล่นเดี๋ยวตอนนี้ปล่อยครับไม่ได้กินดมกลิ่นก็ยังดีนะครับเป็นคำโบราณที่ใช้ได้ก็อย่าไปแกว่งกล้องลูกไม่ได้แกว่งครับแบบหัวพี่เขาขาดครึ่งครับต้องอย่างนี้ครับชิวขึ้นชิวนี่เลยพยานที่พี่คนเทสต์กล้องสองตัวด้วยเป็นไงนี่ดอมพักกลิ่นเข้ามาพักอืมเป็นยังไงครับพี่ครับล้างที่เพียรหรือยังครับผมครับมันด่าพ่ออย่างเงี้ยเออมึงแกดอมมึงยังไม่สนิทกับเขาขนาดนั้นขอโทษทีมึงดูรูปถือกล้องน่ารักก็โอ้โหเล่ผมถือยังไงมันหัวขาดครึ่งทั้งคู่นี่ครับผมวิธีการแก้นะครับเราไม่ได้ทิวนะครับเราต้องทิวขึ้นอย่างนี้ครับผมโอ้ยยกเลยผมยกสองมือได้เหรอพี่เลยครับผมน่ารักนะครับทีนี้จะบอกว่าเซรีน่ากินแล้วหุ่นดีแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวให้น้องคุณแผนไปตัดผมก่อนเดี๋ยวเราจะเปิดซิกแพคกันนะครับจุ๊บจุ๊บเจอกันข้างล่างนะครับขอบคุณครับผมอร่อยมากครับได้ครับผมเดี๋ยวไปกินมันตั้งตรงไหนพี่ตั้งนี้ไปแล้วโอเคพี่ชอบมาอันนี้เราจะหมุนทำได้อันนี้เลยนะเนี่ยกินข้าวนี่เราปอกอยากกินข้าวคุณเจ๊ที่สุดตอนนี้เอาไว้ยังไงแม่ให้มันแดงไปกินข้าวหัวมันแดงอ๋ออันนี้ก็หมุนตรงนี้โอเคผมทำให้เป็นชื่อเต็มไม่เป็นไรพี่เต้มีรีมหัวทำงานกับหัววันหยุดมีรีมกินหัวกินข้าวว่ากินข้าวหัวแจ๊ะไม่รู้ว่าจริงทำงานแม็กน่ารักถ้าไม่มีคนชมพี่แม็กอย่างเดียวเลยในนี้บางทีไม่ต้องถามก็ได้คุณจะรู้ไหมวะเออบางทีมันไม่มีคำตอบใช่พี่จิตหัวดูหลอมลงนะพี่เจมส์กินกับพี่กระโดดนี่มาแล้วไม่ต้องฝ่องไม่เขาบอกว่าพี่หัวดูผมลงก็ต้องฝ่องให้ชัดดิตอนนี้กี่นาทีแล้วอ่ะก็สู้ครับผมเฟซบุ๊ก
เดี๋ยวเราจะทำการปิดแล้วเราทำการไลฟ์ใหม่แล้วแจ็คของนะจ๊ะจะบอกใครที่จะทำอะไรจะปิดไลฟ์แจ็คอะไรคือพี่แจ็คจะแจกกันแดดของคุณเขานะครับวิวไม่เมื่อกี้เขาเป็นการไม่เป็นการอะไรของจนหลับบุญละเดี๋ยวพูดลาแบงกินเยอะเยอะไปแจ้งลาเพื่อนๆหน่อยไม่ครับโอเคให้งานเริ่มกินเอาบุญแล้วเรียกพิมพ์ไปแล้วก็ไปไปไม่ใช่ไม่ให้พี่ลาดีๆดิเดี๋ยวเขาก็ไม่มาดูหรอกโอ้ยก็กินแล้วเหรอกินแล้วครับผมลายังลาบายลา YouTube ก่อนไม่ลา YouTube อาลาก็ได้อ่ะ Facebook ลาไหมครับไม่ลาราคาอาลาก่อนกินข้าวเดี๋ยวเราไปเจอที่ไปแจกกันนะ Facebookกินกันแดดเขาแจ้งกันถ้าเพื่อนยูทูบตามไปที่เฟซบุ๊กเพื่อนยูทูบนะครับผมตามไปเพจ JAX Winwag Phoenix แจกกันแจ็คฟรีนิกใช่ไหมผู้ชายมีของแจกไปแล้วบ๊ายบายเราจะไปเปรกันที่ฝ่ายนู้นนะครับบายแล้วเราไปเลยไหมกับข้าไปดูนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราอย่าทำอย่างนั้นไม่ใครหมุนเมื่อกี้พี่หมุนไม่